ดูก่อนเจ้าเปสกานารีเจ้าจงกลับไปกราบทูลสมเด็จพระอิสราธิบดีเจ้าผู้เป็นใหญ่ในกบิลพัสเถิดว่าพิมพานี้ขอถวายอภิวันให้ทราบเหตุคือตั้งแต่วันสมเด็จพระลูกเจ้าเสด็จหนีออกบรรพชาพิมพาหญิงการกินีนี้ก็มีแต่โสกาดูลเดือดร้อนเร่ารุมสุมในสวงเสมอเหมือนมีภูเขาหลวงเข้ามาทุ่มทับทุกวันวันคงเป็นเพราะโบราณกรรมอันตนกระทำไว้มีกำลังกล้าพิมพาปลงใจเสียเช่นนี้ก็ไม่ได้มีความขัดหฤทัยต่อผู้ใดสู้อดกลั้นหักห้ามจิตมิให้คิดถึงความละอายว่าเป็นไม้จึงอุตส่าห์ดำรงชนยืนนานมาจนป่านชะนี้บรรดาพระประยุรญาติที่กรุงเทวทหบุรีได้สดับข่าวที่พิมพาชอกช้ำระกำใจก็ให้พลอยเศร้าสลดซบเซาไปด้วยโสกาปิ่มประหนึ่งว่าจะพากันจมลงในกลางมหาสมุทรกล่าวคือความโศกอันเกิดจากพิมพาได้เสวยวิปโยคทุกขเวทนาไร้ร้างบำราชพัสดาก็แลครานี้สมเด็จพระลูกเจ้าผู้พัสดาเสด็จมาถึงกรุงกบิลพัสดได้ถึง3วันกับทั้งวันนี้คงจะเป็นเพราะพิมพาเป็นหญิงการกินีไม่สางซาจึงไม่ได้ทรงกรุณาปราณีเสด็จลีลาดมาสู่นิวาสสถานของพิมพาเสด็จออกจากพาราไปเสียทุกวันแม้นว่าการละวันนี้พระองค์ไม่ได้ทรงมีพระกมลหมายมั่นเอื้อเฟื้อในพิมพาเสด็จออกจากพาราไปในขณะใดชีวิตของพิมพาก็จะบำราดจากสรีระกายไปในขณะนั้นแต่รักษาชีวันรอท่าพระราชสวามีมาก็ช้านานเห็นจะขาดศูนย์สังขารสุดสิ้นเป็นแม่นมั่นในวันนี้หากว่ากุศลแห่งพิมพายังรักษาบำรุงอยู่ก็คงจะบันดาลให้สมเด็จพระลูกเจ้าผู้พัสดาเสด็จมหาพิมพาอันจะเป็นเหตุให้มีชนมายุยืนยาวสืบไปแม้นว่าพระลูกเจ้าไม่ได้ทรงพระกรุณาเสด็จมาจะให้พิมพาไปหาเองนั้นย่อมเป็นการไม่สมควรและพิมพาก็จะถวายบังคมลาในวันนี้จะกระทำให้สิ้นสุดโสกีที่ทนทุกทเวทมานานวันมิให้ทุกนั้นประวัตนาการทรมานหฤทัยสืบไปเบื้องหน้าขอเปสกานารีเจ้าจงไปกราบทูลพระกรุณาตามถ้อยคำพิมพารำพันสั่งดังนี้เถิดนางเปสกานารีได้สดับคำรำพันชนี้ก็ให้แสนสุดที่จะสงสารรีบอัญชลีลาไปกราบทูลตามคำพระราชสุนิสานั้นทุกประการในที่เฉพาะพระพักสมเด็จพระบรมศาสดาจารย์ซึ่งเสด็จอยู่ณที่นั้นเป็นมหาสันนิบาตมากมายทั้งพระอริยสงฆ์และอมาตย์ราชบริพารทั้งหลายเมื่อได้ทรงเสวนาการข่าวสารแห่งพระพิมพาราชเทวีสีสะพ้ายยอดสงสารสมเด็จจอมนราภิบาลบรมกษัตริย์ก็ทรงมีพระราชดำริจะให้สมเด็จพระสัพพัญญูผู้ประวรดนัยได้ทรงทราบถึงความเป็นไปแห่งเจ้าพิมพาขณะที่พระองค์เสด็จออกบรรพชาเพื่อแสวงหาโมกขธรรมจึงกราบทูลด้วยพระวาจาพรรณนาถึงคุณเจ้าพิมพาเทวีเป็นอันมากแล้วในที่สุดก็กราบทูลขึ้นอีกว่าข้าแต่พระสัพพัญญูผู้มีเพียรพยายามชำนะแก่สงครามและกอบด้วยพระมหากรุณาขออาราธนาเสด็จพระพุทธลีลาสู่นิวาสสถานแห่งเจ้าพิมพาราชเทวีในกาลบัดนี้เถิดพระเจ้าข้าแม้นว่าพระจินสีเจ้าไม่ทรงอาศัยพระมหากรุณาเสด็จไปสู่นิเวศของเจ้าพิมพาด้วยพระองค์เองแล้วไซก็น่าที่เจ้าจะเสียใจโสกาดูลเดือดร้อนด้วยความรักเป็นกำลังคับข้างอยู่ในกมลสันดานเห็นเที่ยงที่จะดับสูญสิ้นสังขารภายในสิริสายญาตินั้นเป็นมั่นคงผิเจ้าพิมพาปลดปลงชีวาดแล้วเห็นว่าพระหลานแก้วราหุลกุมารก็จะทำลายล้างชีวาดไปตามพระชนนีเมื่อเป็นเช่นนี้อันว่าประเวณีที่จะสืบขัตติยะวงศ์ก็จะพินาศบ่มิอาจวัฒนาถาวรสืบไปอันหนึ่งในการก่อนแต่เสด็จออกบรรพชาเจ้าพิมพากับพระองค์ก็เคยสนิทเสน่หาจะได้เคลื่อนคลาดธุลีพระบาทบทธมารแม้แต่สักเวลาหนึ่งก็หาไม่ได้ดังนั้นในการระบาดนี้จึงใคร่ที่จะขอรับพระราชทานชีวาเจ้าพิมพาไว้อย่าให้ถึงชีวิตอันตรายในครั้งนี้เลยพระเจ้าข้าสมเด็จพระบรมโลกุตตมาจารย์เมื่อได้ทรงสดับอาราธนากาถาแห่งพระพุทธบิดากราบทูลชนนี้จึงทรงมีพระพุทธฎีกาตรัสว่าดูก่อนมหาบพิตรพระราชสมภาร
อันคำอาราธนาที่พระองค์ดำรัสนี้เป็นการชอบสมควรยิ่งนักพิวันนี้ตถาคตมิได้ไปเยี่ยมเยือนถึงนิเวศนสถานแล้วไซก็หน้าที่เจ้าพิมพาจะมีดวงหฤทัยพินธนาการเป็นแม่นมั่นและเจ้าพิมพาราหุลมารดานี้เป็นผู้ที่มีคุณแก่ตถาคตเป็นอันมากมาแต่อดีตกาลประมาณกว่าแสนชาติในชาตินั้นๆเมื่อตถาคตบำเพ็ญบารมีทานมีบุตรทานเป็นต้นในชาติใดเจ้าพิมพาก็เต็มใจยินยอมพร้อมร่วมศรัทธาในมหาบริจาคด้วยดีจะได้มีจิตคิดขัดแย้งกำเริบพิโรธและไม่ได้เกิดความปราโมทยินดีด้วยแม้แต่สักครั้งก็หาไม่ได้ตั้งแต่บำเพ็ญพระบรมโพธิญาณบารมีมาคุณความดีของพิมพาเจ้าก็ล้ำเลิศประเสริฐโดยยิ่งจะหาสิ่งใดที่จะเปรียบปานนั้นมิได้จนตราบเท่าชาตินี้ที่ถึงปรมาภิเษกสมัยได้สำเร็จแก่พระสันเพชรโพธิญาณเห็นปานชนีจะหาสตรีใดดุจพิมพาซึ่งมีกมลเจตนาช่วยบำรุงพระกฤษดาภินิหารให้ได้บรรลุพระสัพพัญญุตญาณ นั้นมิได้มีเลยพิตถาคตจักเมินเฉยไม่กระทำปัจจุปการสนองคุณความดีของเจ้าในครั้งนี้เจ้าพิมพาราชเทวีก็จะคลาดจากประโยชน์ยิ่งใหญ่ไปอย่างน่าเสียดายนักเมื่อสมเด็จพระพุทธบิดาได้สวนาการพระพุทธบรรหารเช่นนั้นก็ทรงชื่นชมสมนัสเหลือประมาณกราบทูลอาราธนาสมเด็จพระบรมศาสดาจารย์ขึ้นอีกว่าข้าแต่พระนันทยานมุนีการระบัดนี้สมควรแล้วที่องค์พระประทีปแก้วจะเสด็จพระพุทธลีลาสู่ปรางปราสาทแห่งเจ้าพิมพาขออาราธนาเสด็จเถิดพระเจ้าข้าการครั้งนั้นสมเด็จพระบรมศาสดาจารย์อันกตัญญูกตเวทีเข้าตักเตือนพระหฤทัยจึงขยื่นพระวรกายอุทธาการจากประวรบัญญัตตาอาจประทานบาททรงให้พระพุทธบิดาเสด็จบทจรตามไปโดยให้พระมหาขีณาสพทั้งหลายยังคงรออยู่ในที่นั้นมีพระพุทธบัญชาให้ตามเสด็จแต่เพียงคู่อัครสาวกทั้งสองคือพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลาทำหน้าที่เป็นปัจฉาสมณะแล้วเสด็จพระพุทธดำเนินไปสู่ปราสาทแห่งพระพิมพาราชเทวีพลางมีพระพุทธฎีกาตรัสแก่สองอัครสาวกว่าดูก่อนสารีบุตรและโมคคัลลาเจ้าพิมพาราหุลมารดานี้เป็นสตรีมีคุณแก่ตถาคตเป็นอันมากในกาลบัดนี้ผีนางจักจับบาทตถาคตรูปคลำสัมผัสและโสกาดูลพิราบด้วยกำลังเสน่หาเธอทั้งสองจงอย่าได้ห้ามปรามจงปล่อยให้นางทำไปตามอัธยาศัยให้นางพิไรรำพันปริเวทนาการไปจนกว่าจะสิ้นโศกหากว่าจักห้ามนางในขณะนี้แล้วไซนางก็จะวางวายมวยมุดมรณาอาสันมิได้ทันเป็นสุพรรณภาชนะทองรองรับสดับพระธรรมเทศนาและตถาคตนี้ก็ยังประกอบด้วยเป็นหนี้แห่งเจ้าพิมพายังไม่ได้ปลดเปลื้องไปให้พ้นจะได้โอกาสเลือดล้นทดแทนใช้หนี้แก่เจ้าพิมพาก็แต่ในกาลครั้งนี้อันหนึ่งตถาคตนี้ก็เป็นผู้มีราคะโทสะโมหะปราศจากกันทสันดานเป็นสมุจเฉทประหารสิ้นศูนย์มูลรากเด็ดขาดมิอาจบังเกิดเจริญอีกสืบไปในเบื้องหน้าครุวนาหลุดยอดตาลที่ถูกตัดขาดมิอาจพัฒนาการสืบไปจะได้หวั่นไหวด้วยราคาที่กิเลสนั้นย่อมเป็นอันมิได้มีอีกดังนั้นหากเจ้าพิมพาราชเทวีที่มิได้พบเห็นตถาคตมานานเจ้าจะเข้ามาลูบคลำสัมผัสด้วยความเสน่หาตามประสาสตรีขอเธอทั้งสองจงอย่าห้ามปรามในครั้งนี้เลยตรัสบอกแก่คู่อัครสาวกผู้ทำหน้าที่เป็นปัจฉาสมณะชั้นนี้แล้วองค์สมเด็จพระประทีปแก้วสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เปล่งพระพุทธรังสีให้โอภาสเพียงดังพานุมาตรสักแสนดวงที่บังเกิดปรากฏเหนือยอดเขาไกรลาศบรรพตมหาหิมวันตะคีรีทองแถวพระรัศมีมีทั้ง6ก็ภัยโรจโชตนาการส่องสว่างเข้าไปภายในปราสาทสิริสายญาติแห่งพระนางพิมพาราชเทวีมีประมาณเท่าลำต้นตาลพุ่งเข้าไปโดยช่องแห่งสีหบัญชรทวารกาญจนปราสาทโอภาสไปทั่วบริเวณพระราชมณฑลทั้งสิ้นเพื่อจะให้บังเกิดความเลื่อมใสโสมนัสแก่พระนางพิมพา
แล้วก็เสด็จพระพุทธลีลาเข้าไปด้วยพระพุทธสิริวิราชอันงามสุดที่จะหาอะไรมาเปรียบได้สถิตบนรัตนบัลลังก์อาจมณฑลดุจดวงทินกรสถิตเหนือยอดยุคลธรสิครินฝ่ายว่าอเนกนางสนมทั้งสิ้นได้ทอดทัศนาเห็นสมเด็จพระสัพพัญญูพร้อมกับคู่อัครสาวกเสด็จเข้าสู่พระมณฑีสถานทรงนิสัชนาการเหนือรัตนบัลลังก์อาจด้วยพระพุทธลีลาอันงามสุดประมาณเช่นนั้นต่างก็พากันเข้าไปทูลพระพิมพาราชเทวีซึ่งกำลังทรงพระโสกีหมองไหม้ด้วยหาทัยทุกข์ว่าข้าแต่พระแม่เจ้าบัดนี้สมเด็จพระปิ่นเกล้ากษัตริย์พัสดาเสด็จมาสถิตบนรัตนบัลลังก์อาจดังแต่การก่อนแล้วนะพระแม่เจ้าเมื่อสมเด็จพระนางพิมพาราชเทวีได้ทรงสดับนางสนมพากันมาทูลความชะนี้ก็ให้ดีพระหฤทัยค่อยเคลื่อนคลายระบายพระอัฏฐาสะปัฏฐาสะอันร้อนผ่อนยาวออกได้จึงอุทธาการลุกขึ้นจับพลันทันใดพระกรจูงหัดพระราหุลบวรดนัยมิได้ทันทรงประดับสัพพาภรณ์รีบด่วนบทจรมาสถิตยังธรณีพระทวารปรารถนาจะทอดทัศนาการพระบรมราชสามีพระอสุชนวารีก็ให้มีอันหลั่งไหลนองพนัยนากว่าร้อยพันหยาดพอเหลือบเห็นองค์พระมุนีนาถน้ำพระอสุชนนัยก็ไหลหลั่งดังกระแสสายสินนาทีทานทำให้พระนางมิอาจจะได้ทอดทัศนาการสมเด็จพระบรมศาสดาจารย์โดยสะดวกเป็นปกติสุขได้จึงตรัสพิไรรำพันเพาะต่อน้ำพระเนตรว่าอนิจจาน้ำตาเอ๋ยก็ไรเลยเจ้าช่างไม่เวทนาต่อพิมพาช่างไม่มีความเมตตาปราณีต่อพิมพานี้บ้างเลยหรือไรจะขอโอกาสเจ้าแต่พอเพ่งพักพระราชสามีให้เต็มเนตรก็มิใครจะได้แกล้งไหลหลังพรั่งไปไม่หยุดยั้งกำบังเสียซึ่งทัศนวิสัยมิให้ได้เชยชมพระอุดมรูปสิริวิราชถนัดตาและพิมพานี้ก็ให้โอกาสแก่เจ้าให้ไหลออกมาสิ้นกาลช้านานขณะนาได้ถึง 7-8 ปีเศษยังไม่พอแก่โสกาดูลทเวศหรือประการใดนี่น้ำตาเจ้าจะก่อกรรมทำเวรแก่เรานี้ไปถึงไหนหนอฉะไหนจึงไม่รู้จักพอเสียทีเล่าเฝ้าหลังไหลไม่รู้ขาดสายวางวายชะนี้แล้วพิมพาจะได้มีโอกาสได้ทอดทัศนาพระราชสามีที่จากไปนานได้อย่างไรขอน้ำตาเจ้าจงให้โอกาสแก่เราในการนี้สักหน่อยเป็นไรหนอสมเด็จพระนางเจ้ามีพระสาวนีตัดพ้อบริพาทอสุชนทาราดังนี้แล้วก็ค่อยมีสติอดกลั้นเสียซึ่งความโศกค่อยคลานเข้าไปเฝ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระกรกอดเอาข้อพระยุคลบาทซบพระเศียรลงถวายนมัสการพลางทรงพระพิราบกราบทูลด้วยเนื้อความว่าข้าแต่พระลูกเจ้าบรมราชสวามีโทษของกระหม่อมฉันพิมพานี้คงจะมีมากถึงขั้นเป็นหญิงการกินีหรือไรสมเด็จพระลูกเจ้าบรมราชสวามีจึงเสด็จหลีกหนีออกไปบรรพชาปล่อยให้พิมพานี้ต้องอาดูลด้วยเสน่หาแต่การอย่างดรุณภาพพระองค์มิได้ตรัสบอกให้ทราบแส้งทรงสละข้าพระบาทไว้ไม่มีพระอาลัยดุจก้อนเขละในปลายพระชิวหาอันถมออกจากพระโอษฐ์มิได้โปรดปรานเสด็จบำราศร้างจากนิวาสนสถานในยามรัตติกาลออกไปทรงบรรพชาเบื้องว่าข้าพระบาทพิมพานี้มีโทษหนักแล้วก็แล้วไปเถิดแต่พระลูกแก้วราหุลราชบวรดนัยเพิ่งประสูติจากพระครรภ์ในวันนั้นยังไม่ได้รู้ผิดชอบประการใดนั่นจะมีโทษสิ่งไรไปด้วยเล่าพระผ่านเกล้าจึงแกล้งทอดทิ้งไว้ให้ร้างพระปิตุรงค์อันหนึ่งอันตัวพิมพาข้าพระบาทบงกฎนี้เหล่าเนมิตกาจารย์ผู้ชำนาญรอบรู้ดูลักษณะก็ได้ทำนายทายทักไว้แต่ยังเยาวทาริกาว่าจะมีบุญญาธิการอภินิหารใหญ่ยิ่งสมควรเป็นมิ่งมเหสีอดุลกษัตริย์จักรพรรดิราธิราชและคำทำนายทายทักนั้นก็เคลื่อนคลาดเพี้ยนผิดกลับแปรพิปริตไปสิ้นใช้ไม่ได้อันที่จริงควรจักทำนายว่าพิมพานี้จะเป็นม่ายได้อัปยศความชอกช้ำระกำใจแต่ยังสาวคราวมีลูกนั่นแลจึงจะถูกต้องเป็นที่สุดประการหนึ่งสักยะราชนารีมีศักดิ์ใหญ่ทรงพระนามว่ากีสาโคตมีได้เคยสดุดีสรรเสริญไว้ว่า
สตรีใดได้พระลูกเจ้าเป็นพระราชสวามีสตรีนั้นนับว่ามีบุญกุศลมหาศาลดับเสียได้ซึ่งหทัยทุกข์เป็นสุขนิตยนิรันดร์คำสรรเสริญสดุดีนั้นก็ให้มีอันเป็นวิปลาสคลาดเคลื่อนไปอีกด้วยว่าพิมพาข้าพระบาทนี้ได้พระลูกเจ้าเป็นพระราชสวามีบัดนี้ไม่เห็นจะมีสุขแต่อย่างใดกลับได้แต่ทุกข์อาดูลทเวศบ่มีเว้นวายพระพิมพาเทวีเจ้าบรรยายปริเทวนากถาโดยนัยยะดังพรรณนาชนนี้แล้วก็กลิ้งเกลือกพระอุตตมังคโมลีเหนือหลังพระบาทสมเด็จพระบรมศาสดาโสกาพิลาปรำพันอยู่นักหนาพระพิมพาสำเร็จมรรคผลสมเด็จพระเจ้าสิริสุทโธทนะจอมชนแห่งกบิลพัสดุ์บุรีทรงเห็นเป็นโอกาสดีเลิศประเสริฐแล้วจึงกราบทูลแถลงคุณสมบัติแห่งนางกษัตริย์ศรีสุนิสาแด่สมเด็จพระสัพพัญญูว่าข้าแต่พระบรมครูแห่งนิกรสัตว์โลกอันเจ้าพิมพาศรีสุนิสาแห่งบิดานี้จำเดิมแต่วิปโยคพัดพรากจากพระองค์ตั้งแต่วันที่เสด็จออกเพื่อทรงบรรพชากระทำทุกขกิริยาแสวงหาวิมุตติธรรมเจ้าจะนั่งนอนเดินยืนอยู่ในที่ใดๆก็ไม่มีอารมณ์เป็นสุขมีแต่ทุกข์เศร้าโศกทุกเวลาเช้าเย็นและราตรีไม่ได้ขาดยามเมื่อเข้าห้องสิริสายญาติเห็นเสวตฉัตรอันกางกั้นรัตนบัลลังก์ก็ตั้งหน้าแต่ร้องร่ำกำสดโศกถึงพระองค์มิเว้นวายเมื่อได้สดับข่าวว่าทรงนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสก็ปฏิบัตินุ่งห่มผ้าย้อมน้ำฝาดบ้างทั้งเมื่อแจ้งว่าทรงเว้นจากสุคันธวิเลปนะมาลาก็มิได้ดูบไล้กายาด้วยจุนนสุคนมิได้ประดับตนทัดทรงบุพพาชาติเมื่อขัตติยะประยุรญาติส่งข่าวสารมาว่าจะรับไปบำรุงเลี้ยงรักษาปฏิบัติก็มิได้เล็งแลดูหมู่กษัตริย์ราชวงศ์องค์ใดตั้งใจจงรักภักดีมีสัตย์ซื่อเสน่หาเฉพาะพระองค์ดำรงหฤทัยสุจริตจะได้คิดแปรปวนไปแต่ในสิ่งใดอื่นมิได้มีเป็นแท้และพิมพาศรีสุนิสาแห่งบิดานี้เจ้าเป็นหญิงกอบด้วยคุณอดุลประเสริฐเลิศกว่าอเนกนิกรกัญญาควรที่จะกล่าวพรรณนาอีกมากมายสุดประมาณเมื่อสมเด็จพระจินสีเจ้าได้ทรงสวนาการคุณแห่งเจ้าพิมพาอันพระพุทธบิดาพรรณนามาชนี้จึงทรงมีพระพุทธฎีกาดำรัสว่าดูก่อนมหาบพิตรพระราชสมภารการที่ว่าเจ้าพิมพาราชเทวีมีจิตสนิทเสน่หาสวามิภักดิ์ในตถาคตซึ่งปรากฏมีในกาลบัดนี้นั้นมิสู้จะอัศจรรย์ในอดีตการเมื่อบังเกิดในกำเนิดแห่งสัตว์เดรัจฉานเจ้าพิมพานี้ก็มีจิตสุจริตเสน่หาในตถาคตมั่นคงบ่มิได้กำปนาดประหนึ่งสิเนรุราชบรรพตปรากฏในสกลโลกธาตุบริจาคชีวิตให้เป็นทานแก่ตถาคตเป็นมหัศจรรย์สมเด็จพระบรมศาสดาสัพพัญญูเจ้าดำรัสดังนี้แล้วก็ทรงมีพระมหากรุณาเผยพระโอษฐ์โปรดประทานพระสัทธรรมเทศนาจันทกินนรีชาดกโดยพิสดารเพื่อประหารเสียซึ่งโสกาดุลทเวศแห่งพระพิมพาราชเทวีให้ระงับด้วยสิโตทกวารีคือมธุระธรรมกถาส่วนว่าพระนางพิมพาราชกัญญาเจ้าเฝ้าทอดทัศนาการพระพักมณฑลแห่งสมเด็จพระทศพลพลางสดับอมฤตรสบทพระธรรมอันวิจิตไพเราะลึกซึ้งเป็นนิรันดร์ดุจกระแสสายศีลคงคาที่หลั่งไหลมาไม่รู้ขาดแล้วพระนางก็ยังประสาทปีติให้บังเกิดในพระกมลสันดานด้วยจินตนาการว่าเคยได้สร้างบารมีมากับพระองค์แต่อดีตภพก็รำงับเสียซึ่งความโศกให้สงบด้วยปีติปราโมทย์ในไม่ช้าพระนางก็สามารถยังวิปัสสนาญาณให้บังเกิดขึ้นในขันธสันดานโดยลำดับจนได้บรรลุพระโสดาปัตติมรรคญาณประหารเสียซึ่งกองกิเลสโทษสังโยชน์ทั้ง3คือสักกายทิฏฐิวิจิตกิจฉาและศีลัพพตปรามาสให้อันตรธานประดิษฐานอยู่ในพระโสดาปัตติผลญาณสำเร็จเป็นพระโสดาบันในพระพุทธศาสนาแต่เวลานั้นสมเด็จพระสันเพชรพักควันตมุนีนาถครั้นทรงทราบอย่างแจ้งชัดว่าเจ้าพิมพาราชเทวีได้ดื่มอมตะธรรมสำเร็จเป็นพระอริยบุคคลมีจิตไม่จลาจลหวั่นไหวในคุณแห่งพระศรีรัตนตรัยแล้วองค์พระประทีปแก้วก็เสด็จพระพุทธลีลา
พร้อมกับคู่พระอัครสาวกคืนสู่พระนิโครธารามเพื่อทรงบำเพ็ญพุทธกิจโปรดพระญาติสักยะวงศ์ในกรุงกบิลพัสดุ์ต่อไปในขณะที่สมเด็จพระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญพุทธกิจเป็นยาตถาจริยาโปรดพระญาติอยู่นั้นกาลวันหนึ่งจึงเจ้าพิมพาราชเทวีประดับตกแต่งองค์พระราหุลราชกุมารให้ทรงเครื่องปิลันธนาการแล้วส่งไปสู่สำนักสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยพระเสาวนีว่าดูก่อนพ่อราหุลบวรดนัยหากพ่อต้องการเป็นใหญ่ในการภายหน้าพ่อจงเข้าไปหาพระมหาสมณะผู้มีศักดิ์ใหญ่ทรงไว้ซึ่งพระชวีวันอันรุ่งเรืองและพระสิริรูปงดงามดุจเท้ามหาพรหมซึ่งแวดล้อมด้วยพระอริยสงฆ์ 20,000 เป็นบริวารพระมหาสมณะศาสดาจารย์พระองค์นั้นคือสมเด็จพระปิตุเรศของพ่อพระองค์ทรงมีพระสุวรรณนิธิเป็นอันมากตั้งแต่เสด็จออกจากพระนครไปบรรพชาแม่ไม่ได้ทัศนาการเห็นสุวรรณนิธิขุมทองนั้นอีกเลยพ่อจงรีบไปทูลขอขุมทองอันเป็นของพระราชทรัพย์สำหรับบุญแห่งพระบิดาจงทูลว่าถ้าข้าพระบาทได้ราชาภิเษกสวยมหาสวริยสมบัติจะได้เป็นบรมจักรพรรดิราธิราชข้าพระบาทมีความต้องการด้วยทรัพย์สำหรับกัตติยะตระกูลวงศ์ธรรมดาว่าสมบัติของพระปิตุรงก็คงเป็นสมบัติของโอรสตามโบราณราชประเพณีสืบมาขอพระองค์จงทรงพระกรุณาโปรดประทานสุวรรณนิธินั้นด้วยเถิดดังนี้สมเด็จเจ้าฟ้าราหุลราชกุมารรับพระเสาวนีแห่งพระมารดาแล้วก็เข้าไปเฝ้าสมเด็จพระบรมศาสดาถวายวันธนาการพลางเล็งแลดูองค์พระสัพพัญญูผู้ปิตุรงโดยเหตุที่องค์พระกุมารเคยทรงสร้างพระสาวกบารมียานมานานจนพระอรหัตตคุณแก่กล้ารุ่งเรืองอยู่ในขันธสันดานดังนั้นจึงทรงมีพระทัยผูกพันบังเกิดความรักในพระบิดาทรงพระปราโมทโสมนัสตัดตามประสากุมารว่าสมณะฉายานี้เป็นที่สถาพรสุขสำราญอย่างยิ่งแล้วก็ตรัสสิ่งอื่นๆและทูลขอสุวรรณนิธิตามที่พระราชชนนีสอนไว้สมเด็จพระจอมไตรโลกนาถทรงอาวัชนาการเห็นแจ้งประจักษ์เหตุทั้งหลายด้วยพระสัพพัญญุตญาณแล้วจึงทรงมีพระพุทธจินตนาการว่าเจ้าราหุลราชโอรสปรารถนาทายาททรัพย์อันเป็นของเราตถาคตผู้บิดาการบัดนี้หากว่าตถาคตจะให้สุวรรณนิธิขุมทองก็จะเป็นเหตุให้เจ้าราหุลต้องเวียนว่ายไปในกระแสสังสารวัฏไม่มีวันสิ้นสุดได้ถ้ากระไรตถาคตควรจะให้ทายาททรัพย์อันประเสริฐกล่าวคืออริยทรัพย์ในพระศาสนาเถิดจึงจะเกิดประโยชน์สดที่ผลมหาศาลควรที่ตถาคตจะทำเจ้าราหุลกุมารบวรดนัยนี้ให้สถิตที่ตำแหน่งใหญ่ได้เป็นเจ้าของโลกุตระทายาทสืบสกุลพระพุทธวงศ์ประเวณีย่อมจักเป็นการดีประเสริฐกว่าทายาทโลกิยสมบัติอันเป็นเครื่องติดขังอยู่ในสังสารวัฏแล้วจึงตรัสเรียกพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรมาดำรัสสั่งให้จัดการบรรพชาเจ้าราหุลกุมารนั้นให้สำเร็จเพศเป็นสามเณรทรงศีลสิกขาเสียแต่เวลานั้นการต่อมาก็ปรากฏว่าพระราหุลพุทธปิโยรสนี้ท่านได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ที่ทรงคุณวิเศษสำคัญรูปหนึ่งในบวรพุทธศาสนาหลังจากทรงบำเพ็ญพุทธกิจโปรดพระประยุรญาติกรุงกบิลพัสดุ์ให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นธรรมวิเศษตามสมควรแก่วาสนาบารมีแล้วสมเด็จพระประทีปแก้วก็เสด็จจาริกไปยังคามนิคมชนบทราชธานีน้อยใหญ่เพื่อแสดงพระสัทธรรมเทศนาโปรดเวไนยสัตว์ประกาศพระพุทธศาสนาให้สถิตสถาพรในมนุษยโลกนี้จนมาถึงสาวัตถีมหานครสถิตอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารพร้อมกับพระอริยสงฆ์องค์บริวารทั้งหลายฝ่ายข้างกรุงกบิลพัสดุ์ราชธานีการเมื่อสมเด็จพระนฤบดีสิริสุทโธทนะผู้พุทธบิดาได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์มหาขีณาสวะเจ้าดับขันเข้าสู่ปรินิพพานอันเป็นนิสรณวิมุตติไปทั้งที่ยังทรงเพศเป็นคฤหัสถ์แล้วและการเมื่อนางแก้วพระมหาประชาบดีเสด็จออกบรรพชาเป็นภิกษุณีในพระพุทธศาสนาโดยพระบรมพุทธานุญาตแล้วบรรดาอำมาตย์ราชปุโรหิตาจารย์ประจำเมืองจึงประชุมปรึกษากันว่าธรรมดาพระนครขาดกษัตริย์
ราชสมบัติก็จะตั้งมั่นอยู่มิได้แล้วจึงเห็นพ้องต้องกันให้จัดการพระราชพิธีราชาภิเษกยกเจ้ามหานามะสักยราชซึ่งเป็นเชษฐโอรสแห่งสมเด็จพระอมิโตทนะราชานุชาแห่งสมเด็จพระสิริสุทโธทนะพุทธบิดาขึ้นเสวยมหาสวริยสมบัติสืบสันติวงศ์ดำรงพิภพกรุงกบิลพัสดุ์บุรีโดยโบราณนคัตติยราชประเพณีสืบไปกลับมากล่าวถึงพระนางพิมพาราชเทวีซึ่งทรงคุณวิเศษในพระพุทธศาสนาเป็นพระโสดาบันและทรงเป็นพระราชชนนีของพระราหุลอรหันต์วันหนึ่งพระนางเจ้าทรงจินตนาการรำพึงว่าธรรมดาราชสมบัติขัตติยสุขในสกลปัตตภีย่อมมีแต่จะถึงซึ่งความหวั่นไหวแปรปรวนไปมิได้เที่ยงว่าผู้ใดจะเป็นเจ้าของคารุวนาดุจยางขมิ้นย่อมจะพลันสิ้นสีมิได้ติดอยู่นานอันราชสมบัติกรุงกบิลพัสดุ์นี้เป็นของพระราชสวามีที่รักแห่งพิมพาในระยะเวลาที่ยังดำรงชีวาเห็นอยู่ก็ยังตกเป็นของท่านผู้อื่นได้ด้วยว่าสมเด็จพระพัสดาแห่งพิมพานี้มิได้ทรงมีความเอื้อเฟื้ออาลัยทรงสละเสียดุจก้อนเขละเสด็จออกบรรพชาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พึ่งแห่งเหล่าประชาสัตว์ทรงชักนำให้เจ้าราหุลบวรดนัยได้บรรพชาสำเร็จเป็นพระอรหันต์ทรงคุณใหญ่เมื่อเป็นเช่นนี้จะเป็นประโยชน์อะไรแก่พิมพาต่อการที่จะอยู่ในคฤหัสถ์วิสัยควรที่พิมพานี้จะสละสมบัติออกบรรพชาเป็นพระภิกษุณีตามเสด็จพระพัสดาและเจ้าราหุลอรหันต์จึงจะเป็นการดีเลิศประเสริฐนักทรงจินตนาการเห็นคุณแห่งบรรพชาชนี้สมเด็จพระนางเจ้าพิมพาราชเทวีจึงเสด็จบทจรลีลาไปสู่ที่เฝ้าแห่งพระราชาธิบดีกรุงกบิลพัสดุ์บุรีพระองค์ใหม่ถวายบังคมลาสมเด็จพระเจ้ามหานามะราชาธิบดีแล้วก็พานางสักยราชนารีกับทั้งอเนกสุรางคณิกรบริวารเสด็จคมนาการออกจากกรุงกบิลพัสดุ์ไปสู่เมืองสาวัตถีครั้นถึงจึงถวายอัญชลีสมเด็จพระชินสีห์สัมมาสัมพุทธเจ้าทูลขอบรรพชาก็ทรงพระกรุณาโปรดประทานภิกษุณีอุปสมบทกรรมด้วยอัฏฐครุธรรม8ประการพร้อมกับนารีที่เป็นบริวารสมตามความปรารถนาการต่อมาปรากฏว่าพระนางเจ้าพิมพาภิกษุณีเธอตั้งใจเจริญวิปัสสนากรรมฐานยังพระวิปัสสนาญาณให้วัฒนาการจำเริญขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งได้บรรลุพระอรหัตตผลญาณอันเป็นปฏิปัติสัทธิวิมุตติในพระพุทธศาสนาสำเร็จเป็นพระอรหันต์มหาขีณาสวะเจ้าทรงไว้ซึ่งคุณวิเศษคือฌานอภิญญาและพระปฏิสัมภิทาญาณพระพิมพาทูลลานิพพานครั้นพระพิมพาภิกษุณีได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์มหาขีณาสวะเจ้าทรงคุณวิเศษในพระพุทธศาสนาขั้นสูงสุดเสวยวิมุตติธรรมอยู่พอควรแก่การแล้ววันหนึ่งพระเถรีมีจิตผ่องแผ้วอธิษฐานเข้าฌานสมาบัติเป็นผาสุกวิหารออกจากฌานแล้วจึงอาวัชนาการพิจารณาดูอายุสังขารแห่งตนก็เห็นแจ้งประจักษ์ชัดด้วยอำนาจญาณวิเศษว่าอายุสังขารนั้นจะพลันสิ้นเสียแล้วจึงอุทธาการลุกขึ้นโดยพลันชวนพระภิกษุณีที่เป็นบริวารคมนาการไปสู่สำนักสมเด็จพระจอมจักรสัมมาสัมพุทธเจ้าประนตน้อมถวายวันทาด้วยเบญจางคประดิษฐ์สถิตนั่งอยู่ณที่อันควรส่วนข้างหนึ่งแล้วทอดพระเนตรเล็งแลดูพระพักมณฑลแห่งองค์สมเด็จพระบรมทศพลซึ่งงามพร้อมด้วยพระพุทธลักษณะปานประหนึ่งว่าปริมณฑลแห่งพระจันทร์อันงามยิ่งเฝ้าเล็งแลดูนิ่งงานเป็นที่ผิดสังเกตไม่เหมือนทุกวันแต่การก่อนสมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ผู้ทรงไว้ซึ่งสัพพัญญุตญาณทรงทัศนาเห็นพระพิมพาภิกษุณีอรหันต์มีอาการผิดแปลกเช่นนั้นก็ทรงพิจารณาเห็นอย่างแจ่มแจ้งในญาณแห่งพระสัพพัญญูว่าพระพิมพาภิกษุณีนี้ถึงการสิ้นชนมายุสังขารจะมาลาตถาคตดับขันเข้าสู่ปรินิพพานในการวันนี้ควรที่ตถาคตจักสำแดงปฏิหารให้ปรากฏแก่เจ้าพิมพาในวาระสุดท้ายนี้โดยยิ่งสมเด็จพระมิ่งมงกุฎบรมศาสดาทรงอาวัชนาการชะนี้แล้วก็ทรงเปล่งพระรัศมีแห่งพระวรกายให้เป็นไปโดยงดงามหลายสิ่งหลายอย่างอาทิ
บางรัศมีที่ปรากฏออกจากพระวรกายในขณะนั้นปรากฏดุจรัศมีแห่งพระอาทิตย์เมื่อแรกอุทัยบางรัศมีปรากฏดุจสายรุ้งและดอกอุบลแดงมีพรรณรายเลื่อมระยับแสงแล่นวนเวียนห้อมล้อมพระองค์และดูรุ่งเรืองโอภาสงดงามสุดประมาณพระพิมพาเถรีอรหันต์ทอดทัศนาพระวรกายแห่งสมเด็จพระไตรโลกนาถซึ่งโอภาสรุ่งเรืองไปด้วยพระรัศมีงามต่างๆดังนั้นก็พลันบังเกิดธรรมสังเวชในพระทัยแล้วจึงตัดสินใจกราบทูลพระกรุณาขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระภาคอันงามและประดับไปด้วยพระรัศมีพระองค์ได้ทรงพระอุตสาหะสั่งสมอบรมพระพุทธบารมีมาแต่อดีตชาติหลายอสงไขยโน้นก็ดีพระองค์ก็ได้ทรงเป็นสวามีแห่งพิมพาข้าพระบาทนี้นับพระชาติไม่ถ้วนตลอดมาตราบเท่าได้ตรัสแก่พระปรมาภิเษกสัมโพธิญาณในการระบัดนี้ก็ดีข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระพุทธบารมีจำเดิมแต่นี้ไปอันตัวพิมพาข้าพระบาทนี้จักมีโอกาสได้ทอดทัศนาพระองค์ผู้เคยทรงเป็นพระพัสดานั้นก็หาไม่ได้อีกแล้วจะได้วิสาสะคุ้นเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพระองค์อีกเหมือนการก่อนนั้นก็หาไม่ได้อีกแล้วขอพระองค์จงทรงพระกรุณารับทราบไว้เถิดว่าพิมพาข้าพระบาทนี้จะมีโอกาสได้เห็นพระรูปพระโฉมพระสิริวิราชสวภาคลักษณะของพระองค์ก็คงครั้งนี้เป็นปัจฉิมที่สุดแล้วจะได้ถวายนมัสการยินดีต่อองค์พระประทีปแก้วก็คงครั้งนี้เป็นปัจฉิมที่สุดอยู่แล้วจะได้กระทำสัจจะคารวะพระองค์ผู้เคยทรงเป็นสวามีสุดที่รักก็คงจักครั้งนี้เป็นปัจฉิมที่สุดด้วยว่าข้าพระบาทพิมพามีวาสนาสิ้นสุดจะขอพระบรมพุทธานุญาตทูลลาดับขันเข้าสู่นิพพานเพราะสิ้นชนมายุสังขารในวันนี้แล้วพระเจ้าข้าได้ทรงสดับคำกราบบังคมลาเข้าสู่พระนิพพานของพระนางพิมพาภิกษุณีซึ่งเคยเป็นคู่สร้างพระบารมีชนีสมเด็จพระชินสีห์พุทธเจ้าก็ทรงบังเกิดธรรมสังเวชในความเป็นไปแห่งอายุสังขารจึงได้ประทานอนุญาตด้วยพระพุทธดีกาว่าดูก่อนเจ้าพิมพาที่เคยมีคุณแก่ตถาคตเอ๋ยหากเจ้ากำหนดการอันควรแล้วก็จงเคลื่อนแคล้วดับขันเข้าสู่ปรินิพพานอันเป็นอมตะสุขไปตามอัธยาศัยของเจ้าเถิดเราตถาคตอนุญาตเมื่อได้รับพระบรมพุทธานุญาตด้วยพระพุทธฎีกาดังนี้พระพิมพาภิกษุณีเถรีเจ้าที่จะเข้าสู่นิพพานก็นิสัชนาการนิ่งนึกตรึกตรองอยู่ครู่หนึ่งแล้วกราบบังคมทูลขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระภาคอันงามการเมื่อพระองค์ทรงสร้างพระพุทธบารมีเพื่อพระโพธิญาณท่องเที่ยวอยู่ในกระแสวัฏสงสารกับพิมพาข้าพระบาทนี้ด้วยกันมาตั้งแต่ครั้งศาสนาสมเด็จทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตราบเท่าจนถึงการปัจฉิมชาตินี้จะได้ขาดไมตรีจิตวิสาสะคุ้นเคยกันนั้นก็หาไม่พระองค์เสวยพระชาติเป็นอะไรพิมพาข้าพระบาทนี้ก็เสวยชาติเป็นเช่นนั้นด้วยเป็นอย่างนี้ทุกๆชาติมาในการครั้งนี้แลพิมพาข้าพระบาทจะขาดจากไมตรีวิสาสะคุ้นเคยกันกับสมเด็จพระองค์เจ้าเล่าด้วยว่าวันนี้เข้าถึงวันอุโบสถเพ็ญเดือน4ข้าพระบาทที่ชื่อว่าพิมพาเถรีภิกษุณีจะขอถวายนมัสการฝ่าพระบาทยุคนทั้งคู่ของสมเด็จพระสันเพชรพุทธสัพพัญญูเจ้าเข้าสู่ปรินิพพานแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้จึงเป็นการสมควรที่พิมพาข้าพระบาทจะขอถือโอกาสขมาโทสานุโทษต่อพระองค์เสียในครั้งนี้เพราะสืบไปเบื้องหน้าจะได้มีโอกาสกราบทูลพระกรุณาขอขมาโทสานุโทษก็หาไม่อีกแล้วขอองค์สมเด็จประทีปแก้วจงทรงพระกรุณารับคำขอขมาโทษอันพิมพาข้าพระบาทนี้ได้เคยมีความผิดต่อพระองค์มาแต่ปุพพชาติที่แล้วมาด้วยเถิดพระเจ้าข้ากราบบังคมทูลเพื่อให้ทรงรับคำขอขมาโทษชะนี้แล้วสมเด็จพระพิมพาภิกษุณีอรหันต์ทรงฌานอภิญญาแก่กล้าก็รำลึกถึงชาติหนหลังด้วยพระปุพเพนิวาสานุสติญาณนำมากราบทูลพระกรุณาองค์สมเด็จพระบรมศาสดาจารย์ประมาณได้หลายภพหลายชาตินักหนาโดยมีใจความเป็นตัวอย่างบางภพบางชาติซึ่งเป็นอดีตประวัติที่ออกมาจากพระโอษฐ์องค์พระพิมพาเถรีดังต่อไปนี้อติทุกขกุมารี
ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเป็นพระบรมโลกนายกในอดีตชาติล่วงแล้วแต่หนหลังครั้งศาสนาแห่งพระพรหมเทวะสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์ผู้ทรงเป็นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเกิดในตระกูลทุกขตะเข็นใจมีนามว่าอติทุกขมานพข้าพระบาทที่ชื่อว่าพิมพานี้ก็ได้เกิดเป็นนางกุมารีผูกสมัครรักใคร่เป็นสามีภรรยากันอาศัยอยู่ในชนบทแห่งหนึ่งตามประสายากกาลวันหนึ่งอติทุกขมานพเข้าไปสู่ป่าปรารถนาเพื่อจะตัดฟืนมาขายได้ไปพบพระอัครสาวกแห่งพระพรหมเทวะสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังนั่งเข้านิโรธสมาบัติอยู่ณภายใต้ต้นไม้แห่งหนึ่งจึงบังเกิดสมนัสยินดียิ่งนักหนารีบกลับบ้านร้องเรียกข้าพระบาทซึ่งเป็นภรรยามาปรึกษาพร้อมใจกันแล้วก็นำพิมพาข้าพระบาทไปขายฝากไว้ได้ทรัพย์มาแล้วจึงซื้อไม้และเสาทั้งอุปกรณ์อื่นๆไปปลูกสร้างเป็นกุฏิถวายแก่พระอัครสาวกอรหันต์ผู้ทรงคุณวิเศษนั้นนิมนต์ให้ขึ้นครองกุฏิที่สร้างใหม่ด้วยน้ำใจเลื่อมใสศรัทธาเดชะพลานิสงส์แห่งการถวายกุฏิทานแด่พระอัครสาวกทรงคุณวิเศษของสมเด็จพระพุทธเจ้าในกาลครั้งนั้นอันเป็นทิฏฐธรรมเวทนิยกรรมฝ่ายกุศลแรงกล้าจึงบันดาลให้อติทุกขมานพประสบโชคร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีขึ้นต่อการไม่นานช้าฝ่ายข้าพระบาทพิมพาซึ่งเป็นภรรยาก็ดีอกดีใจตั้งตนเป็นใหญ่ในสมบัติเศรษฐีนั้นคราใดเกิดโมหันไม่พอใจท่านเศรษฐีใหม่ขึ้นมาก็กล่าวคำหยาบช้าว่าปราสาทเศรษฐีก็ดีทรัพย์สมบัติอื่นใดก็ดีจะบังเกิดมีขึ้นได้ก็เพราะบุญของข้าเหตุว่านำข้าไปขายจึงได้ทรัพย์มาทำกุฏิถวายแด่พระอัครสาวกจนได้เป็นเศรษฐีข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเคยเป็นสวามีโทษผิดแห่งพิมพาข้าพระบาทนี้หากจะพึงมีในชาตินั้นโดยการกระทำตัวเป็นใหญ่ธรรมายากล่าวถ้อยคำหยาบช้าอันมิควรแล้วไซขอองค์พระจอมไตรโลกนาถจงทรงพระกรุณาอดโทษทั้งปวงให้แก่ข้าพระบาทชื่อว่าพิมพาซึ่งจะดับขันเข้าสู่นิพพานในการวันนี้เสียเถิดพระเจ้าข้าพระนางนันทาเทวีข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นที่พึ่งแห่งสัตว์โลกทั้งหลายในอดีตชาติล่วงแล้วแต่หนหลังครั้งศาสนาแห่งพระพรหมเทวะสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกเช่นกันกาลครั้งนั้นพระองค์ผู้ทรงเป็นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีทรงพระนามว่าพระเจ้านันทราชส่วนตัวพิมพาข้าพระบาทนี้ได้เป็นอัครมเหสีแห่งพระเจ้านันทราชนั้นโดยมีนามปรากฏว่าพระนางนันทาเทวีกาลวันหนึ่งสมเด็จพระเจ้านันทราชบรมกษัตริย์ทรงว่างราชกิจจึงเสด็จพระราชดำเนินไปชมสวนอุทยานพร้อมทั้งพระอัครมเหสีและเสนีรีพลพหลโยธาเป็นอันมากครั้งนั้นพระนางนันทาเทวีอัครมเหสีได้ทอดพระเนตรเห็นดอกรังงามตระการตาเป็นที่เจริญตาเจริญใจน้ำพระทัยนางปรารถนาจะใคร่ได้ดอกรังมาเชยชมขณะนั้นหมู่อมาตย์ราชเสนาซึ่งตามเสด็จไปก็มีอยู่เป็นอันมากแต่นางพระยาเจ้าจะได้มีสวนีรับสั่งใช้ผู้ใดผู้หนึ่งก็หาไม่ได้กลับมีพระทัยเจาะจงกราบทูลพระราชสวามีขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอพระองค์จงได้ทรงพระกรุณาเถิดคือขอพระองค์จงเสด็จขึ้นไปสู่ต้นรังเลือกเก็บเอาดอกรังเฉพาะที่งามๆลงมาพระราชทานให้แก่กระหม่อมฉันได้ชมเล่นในกาลบัดนี้โดยเหตุที่สมเด็จพระราชาธิบดีทรงมีความเสน่หารักใคร่ในพระอัครมเหสีนั้นนักหนาเมื่อได้ทรงสวนาการนางพระยาเจ้าใช้ให้เสด็จขึ้นไปเอาดอกรังมาด้วยพระองค์เองดังนั้นก็มิได้รอช้าทรงรีบป่ายปีนขึ้นไปบนต้นรังเลือกเก็บดอกเฉพาะที่งามๆได้เป็นอันมากแล้วก็เสด็จลงมาพระราชทานให้แก่พระอัครมเหสีตามความปรารถนานางพระยานันทาเทวีเจ้าเมื่อได้ดอกรังที่พระราชสวามีประทานให้ก็ดีพระทัยยิ่งนักหนานางจึงร้อยเป็นมาลาแล้วปักที่พระเกศาและประดับประดาพระวรกายด้วยโสมนัสยินดีตามวิสัยสตรีข้าแต่พระองค์ที่เคยทรงเป็นสวามีโทษผิดแห่งพิมพาข้าพระบาทนี้หากจะพึงมีในชาตินั้นโดยใช้ให้เสด็จขึ้นไปนำเอาดอกรังมาประทาน
ซึ่งเป็นการลำบากแก่พระองค์แล้วไซขอองค์พระจอมไตรโลกนาถจงทรงพระกรุณาอดโทษให้แก่ข้าพระบาทชื่อว่าพิมพาซึ่งจักถวายบังคมทูลลาเข้าสู่นิพพานในวันนี้เสียเถิดพระเจ้าข้านาคีกุมารีข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นที่พึ่งแห่งสัตว์โลกทั้งหลายในอดีตชาติล่วงแล้วแต่หนหลังครั้งศาสนาแห่งพระสยามภูสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์ผู้ทรงเป็นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นดาบสฤาษีทรงฌานอภิญญาส่วนตัวพิมพาข้าพระบาทนี้เกิดเป็นหญิงสาวชาวบ้านใกล้ป่านามว่านาคีกุมารีกาลวันหนึ่งพระองค์ผู้ทรงเป็นฤาษีนั้นมีความประสงค์จะอบรมฌานให้แก่กล้าจึงเข้าฌานอธิษฐานอภิญญาแล้วเหาะมาโดยนภาดลเวหาส่วนนางนาคีกุมารีออกจากบ้านเที่ยวเก็บผักหักฟืนอยู่ในป่าพลางและร้องรำทำเพลงไปพลางตามประสาของนางซึ่งยังเป็นสาวแรกรุ่นดรุณีเมื่อพระฤาษีเหาะมาตรงสถานที่นั้นได้สดับเสียงแห่งนางกุมารีร้องเพลงกำหนดว่าเป็นเสียงไพเราะจับใจให้บังเกิดความรักใคร่ยินดีในเสียงสตรีฌานที่ได้ก็พลันเสื่อมทันทีทำให้พระฤาษีตกลงมาอย่างพื้นพระสุธาจำเพาะต่อหน้านางนาคีกุมารีเจ้าของคีตะลีลาครั้นได้ทอดทัศนารูปโฉมนางนั้นจนทั่วสารพังคกายหฤทัยของพระฤาษีก็ยิ่งกำเริบรักนางขึ้นอีกเป็นทัพทวีดำริว่าเพราะเหตุด้วยสตรีคนนี้อาตมาจึงเสื่อมจากฌานที่ได้โดยยากถ้ากระไรอาตมาจะผูกสมัครรักใคร่เป็นสามีภรรยากันกับสตรีคนนี้เถิดดำริชนี้แล้วก็เอ่ยวจีขอผูกพันเป็นกามสันทวะจนได้เป็นสามีภรรยากันในชาตินั้นข้าแต่พระองค์ที่เคยทรงเป็นสวามีโทษผิดแห่งพิมพาข้าพระบาทนี้หากจะพึงมีในชาตินั้นโดยการทำลายพระองค์ผู้ทรงเป็นฤาษีให้เสื่อมจากฌานสมาบัติแล้วไซขอองค์พระจอมไตรโลกนาถจงทรงพระกรุณาอดโทษให้แก่ข้าพระบาทชื่อว่าพิมพาซึ่งจักถวายบังคมลาเข้าสู่นิพพานในวันนี้เสียเถิดพระเจ้าข้านางพญาปลาดุกข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นที่พึ่งแห่งสัตว์โลกทั้งหลายในอดีตชาติล่วงแล้วแต่หนหลังครั้งศาสนาแห่งสมเด็จพระสุมนะสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์ยังเป็นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพญาปลาดุกฝ่ายตัวพิมพาข้าพระบาทนี้ก็เกิดเป็นปลาดุกตัวเมียได้สมัครรักใคร่ผูกพันเป็นสามีภรรยากันอาศัยอยู่ในท้องนาทีแห่งหนึ่งเป็นสุขอยู่ตามประสาสัตว์เดรัจฉานกาลวันหนึ่งเป็นเทศกาลวสันตฤดูเมื่อฝนตกใหญ่ท้องนาทีเอ่อนองท่วมท้นไปด้วยอุทกวารีนางพญาปลาดุกก็ถึงคราวมีครรภ์ให้มีอันเป็นอยากจะกินซึ่งหญ้าอ่อนเขียวกระจีเพิ่งระบาดใหม่ๆพญาปลาดุกผู้เป็นสามีรู้อัธยาศัยด้วยความรักใคร่ในภรรยาก็อุตส่าห์ไปเที่ยวแสวงหาพยายามแหวกว่ายอุทกวารีไปในที่ต่างๆเพื่อจะนำเอาหญ้าอ่อนมาให้นางพญาปลาดุกที่ทรงครรภ์ดันด้นมาจนถึงแดนมนุษย์พวกเด็กโคบาลทั้งหลายเห็นปลาดุกตัวใหญ่ก็ดีใจใครจะได้เป็นอาหารจึงชวนกันไล่ตีด้วยไม้ประตักตีถูกหางพญาปลาดุกนั้นจนขาดเป็นบาดแผลโลหิตไหลได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสถึงกระนั้นก็สู้อดกลั้นคาบหญ้าอ่อนรีบแหวกว่ายอุทกวารีหนีมาส่งให้ภรรยาจนได้นางพญาปลาดุกกินซึ่งหญ้าอ่อนสมความปรารถนาก็ดีเนื้อดีใจส่วนพญาปลาดุกเมื่อส่งหญ้าอ่อนให้แก่ภรรยาแล้วก็เฝ้าแลดูหน้านางปลาด้วยนัยนาที่เศร้าโศกาเต็มไปด้วยทุกขเวทนาเจ็บปวดเพราะบาดแผลที่หางนั้นเป็นที่ยิ่งเมื่อเห็นนางปลากินหญ้าอ่อนเสร็จสิ้นสมปรารถนาแล้วจึงหันหางไปไว้ตรงหน้านางปลาประดุจดังจะชี้ให้ภรรยาดูบาดแผลที่หางแล้วก็ถึงวิสัญญีภาพนางพญาปลาดุกเห็นสามีต้องอันตรายโลหิตไหลออกมาจากหางมิได้ขาดสายจนถึงแก่วิสัญญีไปเพราะตนเป็นเหตุเช่นนั้นก็พลันบังเกิดความเสียใจร่ำไห้รำพันอยู่ด้วยความสงสารสามีนั้นยิ่งนักหนาข้าแต่พระองค์ที่เคยทรงเป็นสวามีโทษผิดแห่งพิมพาข้าพระบาทนี้หากจะพึงมีในชาตินั้นด้วยทำความลำบากยากเย็นเป็นสาหัสให้เกิดขึ้นกับพระองค์
เพียงประสงค์จะได้กินซึ่งหญ้าอ่อนระบัดใบในขณะทรงครรภ์แล้วไซร้ขอพระองค์พระจอมไตรโลกนาถจงทรงพระกรุณาอดโทษให้แก่ข้าพระบาทชื่อว่าพิมพาซึ่งจักถวายบังคมลาเข้าสู่นิพพานในวันนี้เสียเถิดพระเจ้าข้าอนิมิตตาเศรษฐีนีข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นที่พึ่งแห่งสัตว์โลกทั้งหลายในอดีตชาติล่วงแล้วแต่หนหลังครั้งศาสนาแห่งสมเด็จพระนารทะสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์ยังเป็นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นชดินเศรษฐีมีทรัพย์สมบัติมหาศาลแม้พิมพาข้าพระบาทนี้ก็ได้เป็นภรรยาของเศรษฐีนั้นนามว่าอนิมิตาเศรษฐีนีครองครวาสสมบัติเป็นสุขอยู่ทุกที่วาราตรีกาลวันหนึ่งชดินเศรษฐีสามีเกิดปัญญาพิจารณาเห็นว่าความสุขในครวาสวิสัยเป็นความสุขไม่เที่ยงแท้แน่นอนปรารถนาความสุขชั่วนิรันดร์จึงออกไปบวชเป็นดาบสประพฤติพรตพรหมจรรย์บำเพ็ญสมถกรรมฐานอยู่ในอรัญนางอนิมิตาภรรยาอุตส่าห์เดินทางติดตามไปครั้นได้เห็นสามีบวชเป็นดาบสแล้วก็มีจิตผ่องแผ้วโสมนัสอนุโมทนาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็อุตส่าห์ปฏิบัติรับใช้นำเอาอาหารทูลเหนือศีรษะออกไปถวายแด่พระดาบสผู้สามีมิให้ต้องลำบากด้วยปัจจัย4แต่ประการใดโดยตั้งใจจะสนับสนุนเกื้อกูลให้ท่านดาบสรีบเร่งบำเพ็ญให้สำเร็จโดยไวสมัยนั้นยังมีนางกินรีตนหนึ่งเกิดความเลื่อมใสในองค์ดาบสจึงมาสู่อาสมเพื่อประสงค์จะถวายนมัสการซึ่งบาทแห่งดาบสผู้ทรงพรตพรหมจรรย์ก็บังเอิญเป็นเวลาที่นางอนิมิตาเศรษฐีนีซึ่งเป็นโยมอุปถัมภ์นำเอาอาหารทูลเหนือศีรษะมาเห็นนางกินรีนั่งอยู่ในกุฏิจึงเกิดความเข้าใจผิดกล่าวต่อว่าดาบสด้วยความโกรธและน้อยใจว่าข้าแต่ท่านดาบสแต่เดิมทีสิท่านเห็นโทษในครวาสวิสัยจึงได้หนีออกจากเคหาทิ้งข้ามาบวชอยู่ในป่าข้านี่หรือก็มาสำคัญว่าท่านบวชจริงจึงอุตส่าห์นำอาหารออกมาถวายต้องเดินทางไกลด้วยความลำบากยากนักหนาบัดนี้ท่านมาผูกปฏิพัทธ์เสน่หากับด้วยนางกินรีรูปงามอยู่ในป่านี้อย่างมีความสุขในโลกีโอ๋หนอไม่ควรเลยที่ท่านจะมาล่อลวงเราให้เป็นบาปช้าลามกอนิมิตาเจ้ากล่าวด้วยความเข้าใจผิดชะนีแล้วก็รีบออกมาจากป่าแม้ท่านดาบสจะพยายามชี้แจงแสดงความจริงอย่างใดก็ไม่เชื่อฟังทั้งสิ้นตั้งแต่วันนั้นมานางก็ละเลยไม่ได้นำพาว่าจะเป็นเช่นไรปล่อยให้ดาบสผู้สามีอดอยากๆด้วยขาดปัจจัย4ข้าแต่พระองค์ผู้เคยทรงเป็นสวามีโทษผิดแห่งพิมพาข้าพระบาทนี้หากจะพึงมีในชาตินั้นโดยความเข้าใจผิดตัดพ้อต่อว่าแล้วปล่อยให้อดอยากซึ่งเป็นการแกล้งให้พระองค์ลำบากแล้วไซร้ขอองค์พระจอมไตรโลกนาถจงทรงพระกรุณาอดโทษให้แก่ข้าพระบาทชื่อว่าพิมพาซึ่งจักถวายบังคมลาเข้าสู่นิพพานในวันนี้เสียเถิดพระเจ้าข้าปทุมากุมารีข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นที่พึ่งแห่งสัตว์โลกทั้งหลายในอดีตชาติล่วงแล้วแต่หนหลังครั้งศาสนาแห่งพระปฐุมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์ยังเป็นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นมานพหนุ่มรูปงามนามว่าอังคุตระมานพฝ่ายว่าตัวพิมพาข้าพระบาทนี้เกิดเป็นกุมารีนักเต้นรำนามว่าปฐุมากุมารีครั้นจำเริญวัยวัฒนาการแล้วก็ได้ผูกสมัครรักใคร่เป็นสามีภรรยากันกาลวันหนึ่งสมเด็จพระมหากษัตริย์เจ้าซึ่งทรงพระนามว่าพระเจ้าสังฆราชบพิตรทรงมีพระราชดำรัสสั่งให้มีการเล่นมหรสพขึ้นในถ้ำกลางพระมหานครเจ้าปทุมากุมารีซึ่งเป็นนาฏศิลปินถนัดในการเล่นเต้นรำก็สมัครเข้าไปเล่นเต้นรำตามอัธยาศัยท่ามกลางสายตาของฝูงชนทั้งหลายครั้นอังคุตระมานพผู้เป็นสามีตามฝูงชนเข้าไปดูคนทั้งหลายซึ่งอยู่ในที่นั้นต่างก็พากันล้อเลียนเยาะเย้ยว่าท่านเจ้าข้าเอ๋ยบุรุษผู้นี้เป็นสามีของนางบำเรอคนนั้นบุรุษคนนี้เป็นสามีของนางรำคนนั้นบุรุษคนนี้
เป็นสามีของนางรำที่ปราศจากความละอายคนนั้นร้องบอกกันต่อๆไปชะนี้ซึ่งทำให้อังคุตระมานพผู้เป็นสามีได้รับความอับอายเป็นอันมากถึงกับต้องแหวกฝูงชนกลับมาเคหาด้วยความอับอายและด้วยความเสียใจนักหนาข้าแต่พระองค์ผู้เคยทรงเป็นสวามีโทษผิดแห่งพิมพาข้าพระบาทนี้หากจักพึงมีในชาตินั้นโดยทำให้พระองค์ได้รับความอับอายต่อหน้ามหาชนจนเกิดความโทมนัสอึดอัดใจแล้วไซขอองค์พระจอมไตรโลกนาถจงทรงพระกรุณายกโทษให้แก่ข้าพระบาทชื่อว่าพิมพาซึ่งจักขอถวายบังคมลาเข้าสู่นิพพานในวันนี้เสียเถิดพระเจ้าข้ามกตะนารีข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นที่พึ่งแห่งสัตว์โลกทั้งหลายในอดีตชาติล่วงแล้วแต่หนหลังครั้งศาสนาพระตันหังกรสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์ยังทรงเป็นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพญาวานรอาศัยอยู่ในป่าใหญ่แห่งหนึ่งฝ่ายว่าพิมพาข้าพระบาทนี้ก็เกิดเป็นมกตะนารีนางวานรและได้สมัครสังวาสเป็นสามีภรรยากันกับพญาวานรนั้นกาลวันหนึ่งนางพญาวานรซึ่งเป็นภรรยาอยากจะบริโภคผลมะเดื่อสุกยิ่งนักหนาพญาวานรรู้อัธยาศัยแห่งภรรยาในขณะนั้นด้วยความผูกพันรักใคร่เสน่หาในภรรยาเป็นอันมากก็อุตสาหะไปเที่ยวเสาะแสวงหาผลมะเดื่อสุกเพื่อจะนำเอามาให้ภรรยาเคี้ยวกินให้สมอยากในที่สุดได้ไปพบต้นมะเดื่อต้นหนึ่งซึ่งทรงผลอันสุกอารามสมความปรารถนาพญาวานรก็ดีเนื้อดีใจโลดโผนปีนป่ายขึ้นไปบนต้นมะเดื่อทันทีครั้งนั้นยังมีเสือโคร่งตัวหนึ่งเห็นพญาวานรซึ่งอยู่บนต้นมะเดื่อนั้นก็รีบหมอบแอบอยู่ที่สุมทุมพุ่มป่าชัดเพ่งมองมุ่งหมายเขม่นตาปรารถนาจะกินเนื้อพญาวานรเป็นอาหารครั้นพญาวานรเลือกเก็บลูกมะเดื่อสุกได้ตามความต้องการแล้วก็ค่อยขยับกายลงมาจะได้รู้ว่าเสือร้ายหมอบมองเขม่นหมายอยู่ก็หาไม่ได้เมื่อไต่ลงมาเกือบใกล้จะถึงพื้นปฐพีเสือร้ายซึ่งคอยทีอยู่เห็นเป็นโอกาสแล้วก็กระโดดโลดโผนขึ้นไปจับเอาพญาวานรนั้นตะปบให้ถึงตายถลกหนังปกศีรษะแล้วก็ดูดดื่มซึ่งโลหิตและบริโภคซึ่งเนื้อเป็นอาหารจนอิ่มหนำสำราญแล้วก็จากไปฝ่ายนางวานรที่เป็นภรรยาอยู่ข้างหลังจะได้รู้ว่าพญาวานรผู้เป็นสามีเกิดอันตรายถึงกับเสียชีวิตไปแล้วก็หาไม่ได้จึงเฝ้าแต่คอยหายคอยหายด้วยความห่วงใยตกถึงสายันหะสมัยตะวันเย็นลงร่อนๆนางพญาวานรตั้งใจคอยสามีมิได้เห็นกลับมาก็ให้สังหรณ์ใจว่าจะเกิดอันตรายจึงร้องไห้รำพันหาสามีไปทุกแห่งหนตำบลเที่ยวค้นเที่ยวเสาะหาอยู่จนสิ้นยามราตรีแต่จะได้พบเห็นหน้าสามีสุดที่รักก็หาไม่ได้เห็นฝูงเนื้อฝูงนกที่สัญจรไปมาในป่าใหญ่ก็ร้องไห้รำพันถามหาถึงสามีแห่งตนแต่ก็ได้รับคำบอกเล่าว่ามิได้รู้มิได้เห็นทุกรายไปเจ้าก็ให้ระทมทุกข์ปานประหนึ่งว่าจะขาดใจตายร้องกรีดกริ่งตะโกนก้องตระเวนหาด้วยคำรำพันว่าโอ้พญาวานรผู้เป็นสามีของน้องนี่เอ๋ยช่างกระไรเลยมารับกายหายหน้าไปเสียเฉยๆไปอยู่ในสถานที่ใดได้สุขทุกข์ภัยประการใดฉะไหนจึงไม่ขานตอบน้องเสียเลยแต่สักทีเล่าเจ้าเฝ้ารำพันเดินร้องไห้ไปในอารันมิได้หยุดยั้งจนเหนื่อยอ่อนสิ้นกำลังล้มพับลงไปกับพื้นปฐพีแต่จะได้พบเห็นพญาวานรสามีหรือจะได้ยินเสียงร้องรับกู่ขานนั้นก็หาไม่ได้ในที่สุดนางจึงมาหวนจิตคิดระแวงแล้วรำพันว่าโอ้พญาวานรผู้เป็นสามีของน้องนี่เอ๋ยกระไรเลยช่างมาตัดอาลัยทิ้งน้องไปได้ชะรอยจะไปพานพบคบหากับด้วยนางวานรอื่นๆเป็นที่ชอบเนื้อเจริญใจแล้วก็พากันไปสู่ที่สำราญสบายแล้วปล่อยให้น้องแก้วเฝ้าคอยหาประกอบด้วยทุกขเวทนาชอกช้ำระกำใจปานชะนี้มกตะนารีเจ้าร้องไห้ร่ำไรคร่ำควรวญไปมาในยนาทั้งสองนองด้วยน้ำตากอบด้วยโสกาลัยสะอื้นให้
ปริเวทนาการอยู่จนขาดใจตายไปณสถานที่กลางอารันนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เคยทรงเป็นสวามีโทษผิดแห่งพิมพาข้าพระบาทนี้หากจักพึงมีในชาตินั้นโดยเหตุทำให้พระองค์ต้องถึงแก่ความตายเพราะเสือร้ายแล้วไม่ได้รู้แจ้งความจริงกลับเกิดวิหิงสาคิดระแวงไปตามประสาสตรีแล้วไซขอองค์พระจอมไตรโลกนาถจงทรงพระกรุณาอดโทษแก่ข้าพระบาทชื่อว่าพิมพาซึ่งจักถวายบังคมลาเข้าสู่นิพพานในวันนี้เสียเถิดพระเจ้าข้าปัญญากุมารีข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นที่พึ่งแห่งสัตว์โลกทั้งหลายในอดีตชาติล่วงแล้วแต่หนหลังครั้งศาสนาแห่งพระตันหังกรสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์ยังเป็นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นกุมารหนุ่มน้อยได้บรรพชาเป็นสามเณรในพระบวรพุทธศาสนานามว่าเจ้าธรรมรักขิตะสามเณรฝ่ายว่าตัวพิมพาข้าพระบาทนี้เกิดเป็นกุมารีที่หมู่บ้านใกล้อารามมีนามว่าปัญญากุมารีกาลวันหนึ่งที่อารามนั้นมีการบำเพ็ญกุศลเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ชาวบ้านทั้งปวงล้วนแต่เป็นพุทธศาสนิกชนจึงชวนกันไปบำเพ็ญกองการกุศลคือสงน้ำพระพุทธปฏิมาและพระเจดีย์พระศรีมหาโพธิ์ตลอดจนสงน้ำพระสงฆ์สามเณรด้วยเลื่อมใสศรัทธาเจ้าปัญญากุมารีมีความรักใคร่ในธรรมรักขิตะสามเณรมานานเห็นเป็นโอกาสดีก็กระทำอิทธิมายาให้สามเณรรู้ว่าตนมีความเสน่หาสงน้ำพระสงฆ์แต่พอเป็นกิริยาแล้วเจ้าก็ถือขันน้ำเจาะจงไปจะสงน้ำสามเณรผู้เป็นที่รักเจ้าธรรมรักขิตะสามเณรก็ยกหัดขึ้นจับมือนางด้วยความยินดีรักใคร่เป็นเหตุให้มีโทษถึงกับต้องถูกสึกในวันนั้นแล้วก็มาอยู่กินเป็นสามีภรรยากันได้7 วันกลับเข้าไปบวชเป็นพระภิกษุได้1,000 ษาครั้นปวารณาแล้วก็รีบสึกออกมาครองเรือนเป็นสามีภรรยากับปัญญากุมารีด้วยอนุภาพแห่งความรักใคร่เสน่หาข้าแต่พระองค์ผู้เคยทรงเป็นสวามีโทษผิดแห่งพิมพาข้าพระบาทนี้หากจักพึงมีในชาตินั้นโดยทำลายพระองค์ให้ขาดจากบรรพชิตภาวะไม่มีโอกาสได้ประพฤติพรหมจรรย์ตลอดไปแล้วไซขอองค์พระจอมไตรโลกนาถจงทรงพระกรุณาอดโทษให้แก่ข้าพระบาทชื่อว่าพิมพาซึ่งจะขอถวายบังคมลาเข้าสู่นิพพานในวันนี้เสียเถิดพระเจ้าข้าโกกีละนารีข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นที่พึ่งแห่งสัตว์โลกทั้งหลายในอดีตชาติล่วงแล้วแต่หนหลังครั้งศาสนาพระโกนทัญญะสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์ยังทรงเป็นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพญานกดุเวาฝ่ายว่าพิมพาข้าพระบาทนี้เล่าก็ได้เกิดเป็นนางนกดุเวามีความสมัครรักใคร่ได้เป็นสามีภรรยากันอาศัยอยู่ที่รังซึ่งมีอยู่บนยอดไม้ในป่าใหญ่เป็นสุขสำราญตามวิสัยเดรัจฉานกาลวันหนึ่งพญานกดุเวาผู้พัสดาไปเที่ยวแสวงหาอาหารได้ไปพบผลมะม่วงสุกเหนือเดนกากินอยู่ครึ่งลูกก็อุตส่าห์คาบมาสู่รังเพื่อให้นางนกที่เป็นภรรยาด้วยความเสน่หารักใคร่ในนางนักหนาฝ่ายว่านางนกที่เป็นภรรยาเมื่อเห็นสามีคาบเอาผลมะม่วงสุกมาให้ดังนั้นแทนที่จะดีเนื้อดีใจเห็นในความดีกลับมีจิตคิดโกรธโดยความเข้าใจผิดว่าพญานกดุเวาสามีนั้นนำเอาผลมะม่วงสุกซึ่งเป็นเดนอันตนกินเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งมาให้มิทันได้ไต่ถามให้แจ้งในความเป็นไปด้วยอารมณ์ที่น้อยใจและโกรธเคืองก็จิกเอาศีรษะสามีด้วยจะงอยปากตนโดยพลันเท่านั้นยังมิหนำซ้ำเอาเท้าตีที่อกแห่งพญาดุเวาผู้สามีอีก2-3 ทีแต่ว่าพญานกนั้นมีความรักใคร่ในภรรยาตนเป็นอันมากแม้จะถูกนางนกกระทำร้ายเอาถึงเพียงนี้ก็หามีความโกรธเคืองภรรยาแม้แต่สักนิดหนึ่งไม่ข้าแต่พระองค์ผู้เคยทรงเป็นสวามีโทษผิดแห่งพิมพาข้าพระบาทนี้หากจักพึงมีในชาตินั้นโดยลุแก่อำนาจโมหันกระทำร้ายแก่พระองค์ซึ่งทรงพระมหากรุณาและหาความผิดมิได้แล้วไซขอองค์พระจอมไตรโลกนาถ
จงทรงพระกรุณาอดโทษให้แก่ข้าพระบาทชื่อว่าพิมพาซึ่งจะขอถวายบังคมลาเข้าสู่นิพพานในวันนี้เสียเถิดพระเจ้าข้านางกินรีข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นที่พึ่งแห่งสัตว์โลกทั้งหลายในอดีตชาติล่วงแล้วแต่หนหลังครั้งศาสนาพระธรรมทัตสีสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์ยังทรงเป็นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระบรมกษัตริย์เสวยราชสมบัติอยู่ในพระนครกุมภวดีทรงพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าวังคราชฝ่ายว่าพิมพาข้าพระบาทนี้ถือกำเนิดเป็นนางกินรีอยู่ที่สุวรรณคูหาถ้ำทองอันประเสริฐณหิมวันตประเทศกาลวันหนึ่งเจ้ากินรีสาวโสภาออกจากสุวรรณคูหาไปเที่ยวเก็บบุปผาชาติเกสรดอกไม้ซึ่งมีอยู่มากมายหลายหลากสีเป็นที่รื่นรมย์ใจในหิมวันตประเทศแล้วก็บังเอิญให้เกิดเหตุร้ายหลงไปติดอยู่ในข่ายที่นายพรานใจฉกาจดักไว้วันนั้นสมเด็จพระเจ้าวังคราชผู้เป็นใหญ่ในกุมภวดีนครเสด็จบทจรประพาสป่าและหลงทิศหาทางออกไม่ได้เที่ยววนเวียนไปมาทางโน้นทางนี้จนมาพบนางกินรีสาวโสภาซึ่งปริเวทนาการด้วยติดอยู่ในข่ายไปไม่ได้พระองค์จึงทรงเข้าช่วยทำลายข่ายนั้นนำเอานางกินรีออกมาได้สำเร็จแล้วทั้งสองก็ผูกสมัครรักใคร่ด้วยอำนาจแห่งบุพเพสันนิวาสสมเด็จพระเจ้าวังคราชจึงทรงพยายามพานางกินรีดันด้นมาจนถึงพระนครแล้วก็ทรงแต่งตั้งไว้ในตำแหน่งที่เอกอัครมเหสีสร้างพระตำหนักให้ประทับอยู่ที่พระราชอุทยานอันเต็มไปด้วยพฤกษาที่มีดอกและใบด้วยทรงดำริในพระทัยของพระองค์ว่าธรรมดาวิสัยของนางกินรีย่อมมีใจชื่นชมยินดีพอใจในบุพผาชาติทั้งหลายอยู่เป็นนิตยนิรันดร์ครั้นว่าจะรับเข้าไปอยู่ในพระบรมราชวังเล่าก็ให้เกรงไปว่านางจะเศร้าโศกหงอยเหงาเพราะไม่มีบุพผามาลัยเป็นที่เจริญใจมีพระบรมราชองค์การแห่งพระเจ้าวังคราชผู้เป็นใหญ่ให้เจ้าพนักงานนำบุพผาชาติและเกสรดอกไม้ไปถวายพระอัครมเหสีซึ่งมีชาติเป็นกินรีจากป่าหิมพานต์จงทุกวันอย่าให้ขาดได้ในไม่ช้าก็ปรากฏว่าดอกไม้และเกสรดอกไม้ในพระนครนั้นถึงความหมดสิ้นพระอัครมเหสีกินรีเจ้าเมื่อขาดดอกไม้ก็มีแต่ความโศกเศร้าหงอยเหงาอยู่ทุกวันวันปราศจากความสุขชื่นบานด้วยความสงสารและเสน่หาอาลัยในองค์อัครมเหสีสมเด็จพระเจ้าวังคราชาธิบดีจึงทรงตัดสินพระทัยสละราชสมบัติพาเอานางกินรีอัครมเหสีกลับไปสู่หิมวันตประเทศเสด็จยับยั้งรั้งแรมอยู่ในป่าไพรกับด้วยนางซึ่งเป็นที่รักยิ่งกว่าดวงหฤทัยตราบเท่าถึงการสิ้นชนมายุสังขารก็เสด็จสวรรคตที่กลางป่าหิมพานต์นั้นข้าแต่พระองค์ผู้เคยทรงเป็นสวามีโทษผิดแห่งพิมพาข้าพระบาทนี้หากจักพึงมีในชาตินั้นโดยเป็นเหตุให้พระองค์ต้องทรงลำบากถึงกับสละราชสมบัติอันเป็นยอดปรารถนาของมนุษย์ทั้งหลายจนดับขันสวรรคตในกลางป่าหิมพานต์แล้วไซขอองค์สมเด็จพระจอมไตรโลกนาถจงทรงพระกรุณาอดโทษให้แก่ข้าพระบาทชื่อว่าพิมพาซึ่งจักถวายบังคมลาเข้าสู่นิพพานในวันนี้เสียเถิดพระเจ้าข้าวิมลาเทวีข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นที่พึ่งแห่งสัตว์โลกทั้งหลายในอดีตชาติล่วงแล้วแต่หนหลังครั้งศาสนาพระสุมนะสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์ยังทรงเป็นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นนาคาธิบดีมีนามว่าพญาอดุลนาคราชฝ่ายว่าพิมพาข้าพระบาทนี้ได้เกิดเป็นมเหสีสุดที่รักของพญานาคาธิบดีมีนามว่าวิมลาเทวีเสวยนาคสมบัติเป็นสุขอยู่ในนาคพิภพเป็นเวลาช้านานกาลวันหนึ่งสมเด็จพระมิ่งมงกุฎสุมนะสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระมหากรุณาแสดงพระสัทธรรมเทศนากึกก้องกังวานแผ่ไปไกลได้ยินตลอดไปจนถึงนาคพิภพพระดุลนาคราชผู้เป็นใหญ่ในภพแห่งนาคได้สดับพระสุรเสียงแสดงธรรมแห่งองค์พระสุมนะสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงเลื่อมใสศรัทธายินดีจ
จึงชวนเจ้าวิมาลาเทวีพร้อมด้วยนาคบริวารทั้งหลายถือเอาข้าวตอกดอกไม้ทิพย์รีบด่วนจรจากนาคพิภพชั้นแรกปฐพีขึ้นมายังมนุษยโลกเข้าไปสู่สำนักสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นถวายนมัสการแล้วกระทำสักการะบูชาด้วยข้าวตอกดอกไม้และสัพพาภรณ์อันเป็นทิพย์ทั้งหลายพร้อมทั้งตั้งใจที่จะสมาทานเบญจศีลไปจนตราบเท่าชั่วอายุไขสมเด็จพระจอมไตรโลกนาถสุมนะบรมศาสดาทรงอาวัชนาการด้วยพระสัพพัญญุตญาณอันวิเศษแล้วก็ทรงมีพระพุทธฎีกาพยากรณ์ว่าพระอรุณนาคราชนี้จักได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตกาลเป็นเที่ยงแท้แต่พอได้สดับพระพุทธฎีกาว่าดังนี้พระอรุณนาคาธิบดีก็มีพระทัยโสมนัสยินดีถึงกับน้ำพระเนตรหลั่งไหลไม่ขาดสายถวายอภิวันธนาการสมเด็จพระบรมศาสดาจารย์อยู่นักหนาหลายครั้งหลายคราฝ่ายว่าเจ้าวิมาลาเทวีอัครมเหสีก็เกิดปิติยินดีในพระพุทธฎีกาถึงกับคายพิษแห่งนาคาออกมาจนหมดสิ้นแล้วก็กลายกรฟ้อนรำเพื่อกระทำสักการะบูชาองค์พระบรมศาสดาตามวิสัยแห่งนาคาในขณะที่กลายกรฟ้อนรำถวายสมเด็จพระจอมไตรโลกนาถสุมนะสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่นั้นบังเอิญนิ้วพระหัตถ์ของพระนางกลายไปต้องพระเศียรเกล้าแห่งพญาอดุลนาคราชเจ้าผู้เป็นพระสวามีเข้าหน่อยหนึ่งซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้พระนางจะได้มีเจตนาร้ายอันใดก็หามิได้ข้าแต่พระองค์ผู้เคยทรงเป็นสวามีโทษผิดแห่งพิมพาข้าพระบาทนี้หากจะบังเกิดมีในชาตินั้นโดยมีความประมาทพลาดพลั้งในขณะฟ้อนรำตามคันลองกลายกรไปต้องพระเศียรเกล้าแล้วไซขอองค์สมเด็จพระจอมไตรโลกนาถจงทรงพระกรุณาอดโทษให้แก่ข้าพระบาทชื่อว่าพิมพาซึ่งจักถวายบังคมลาเข้าสู่นิพพานในวันนี้เสียเถิดพระเจ้าข้ากัลยาณีกุมารีข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นที่พึ่งแห่งสัตว์โลกทั้งหลายในอดีตชาติล่วงแล้วแต่หนหลังครั้งศาสนาพระพุทธรังสีสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เป็นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นมานพหนุ่มเห็นโทษในคารวาสวิสัยและปรารถนาจากประพฤติพรตพรหมจรรย์บำเพ็ญเนกขัมมะบารมีจึงกล่าวคำขออนุญาตภรรยาซึ่งชื่อว่ากัลยาณีกุมารีออกบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์สาวกในพระศาสนาแห่งองค์สมเด็จพระพุทธรังสีสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีนามปรากฏว่าพระอัญญาโกณฑัญญะภิกขุส่วนว่าพิมพาข้าพระบาทที่เกิดเป็นหญิงนามว่ากัลยาณีกุมารีเมื่ออนุญาตให้สามีบวชด้วยความจำเป็นจำใจอนุญาตแล้วก็ให้นึกโทมนัสขัดเคืองพระคนน้อยใจในสามีนั้นนักหนาโดยคิดว่าสามีเป็นคนเห็นแก่ความสบายไม่นึกถึงความรักความใคร่ปล่อยให้ภรรยาว้าเหวเอกาอยู่ในโลกคารวาสนึกโทมนัสน้อยใจอยู่อย่างนี้จนถึงแก่ชีพิตักใสขาดใจตายด้วยอารมณ์ไม่ผ่องใสนั้นกาลวันหนึ่งเป็นยามราตรีมีฝนพรำเงียบสงัดกำดัดดึกท่านพระอัญญาโกณฑัญญะภิกษุหนุ่มสาวกแห่งองค์พระพุทธรังสีสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สดับเสียงร้องครวญครางแปลกประหลาดประดุจคนได้ทุกขเวทนาแทบจะขาดใจตายในที่ใกล้กุฎีก็ให้มีความอัศจรรย์ใจยิ่งนักหนาด้วยว่าแต่ก่อนร่อนชรัยจะเคยได้ยินเสียงร้องไห้ครวญครางดังนี้ก็หามิได้พระผู้เป็นเจ้าจึงร้องถามไปว่าใครมาร้องไห้ครวญครางอยู่ที่นี่แล้วก็เปิดกุฎีออกมาดูเพื่อให้รู้แน่ก็ได้แลเห็นเปรตมีลักษณะการแสนทุเรศปรากฏแก่ครองจักษุก็ถามย้ำซ้ำอีกว่านั่นท่านเป็นใครและเหตุใดจึงมาร้องไห้ครวญครางอยู่ใกล้กุฎีของเราอยู่อย่างนี้เปรตเพศหญิงเมื่อได้ยินพระอัญญาโกณฑัญญะภิกษุถามดังนั้นก็หยุดร้องไห้ฉับพลันด้วยความดีอกดีใจแล้วกราบเรียนขึ้นในความมืดแห่งราตรีนั้นว่าข้าแต่ท่านผู้ทรงศีลอันว่าตัวดีฉันนี้หาใช่คนอื่นไกลที่ใดไม่โดยที่แท้ก็คือนางกัลยาณีกุมารีรูปสวยโสภาซึ่งเคยเป็นภรรยาของพระผู้เป็นเจ้านั่นเอง
เหตุที่มาอุบัติบังเกิดเป็นเปรตแสนทุเรศเช่นนี้ก็คือว่าเมื่อพระผู้เป็นเจ้าออกมาบวชในศาสนาข้าพเจ้านี้ถึงแม้จะแสดงความชื่นชมยินดีต่อหน้าคนทั้งหลายแต่ภายในใจนั่นสิเต็มไปด้วยความโทมนัสขัดเคืองคิดน้อยอกน้อยใจอยู่ตลอดเวลาว่าสามีของข้าเป็นคนด้อยปัญญาไม่รู้ซึ้งถึงคุณค่าแห่งความรักที่ภรรยามีต่อตนและเป็นคนเห็นแก่ตัวปลีกมาหาความสบายในศาสนาทอดทิ้งให้ภรรยาว้าเหวเอกาอยู่ในโลกคารวาสแต่ลำพังทั้งเป็นคนมีใจดำเหี้ยมเกรียมนักหนาไม่เห็นอกเห็นใจภรรยาเลยว่าจะเป็นเช่นใดเฝ้านึกน้อยใจอยู่อย่างนี้จนถึงแก่ชีพิตักใสด้วยอารมณ์ตรอมตรมไม่ผ่องใสจึงได้ไปเกิดในกำเนิดแห่งเปรตมีแต่ความทุกข์ทรมานและอุตส่าห์เดินโซซังมายังสถานที่อยู่แห่งพระผู้เป็นเจ้าที่เคยเป็นสามีด้วยอนุภาพแห่งใจรักชักพาให้มาในการระบัดนี้อัญญาโกณฑัญญะภิกษุหนุ่มได้สดับวาจาแห่งนางเปรตกัลยาณีกุมารีชนี้ก็มีความสงสารนางที่เคยเป็นภรรยาจับใจปรารถนาที่จะช่วยสงเคราะห์ให้นางพ้นจากความเป็นเปรตจึงบอกให้นางคุกเข่าและก้มศีรษะเข้ามาใกล้ๆแล้วพระผู้เป็นเจ้าก็ยื่นไม้เท้าจรดที่กลางกระหม่อมแห่งนางเปรตนั้นพร้อมกับกล่าวว่าดูก่อนกัลยาณีกุมารีที่เคยเป็นโยมอุปถากของอาตมาเอ๋ยตั้งแต่อาตมาได้บวชเป็นพระภิกษุในศาสนาของพระองค์เจ้ามาเจ้าก็สู้อุตส่าห์นำมาซึ่งอาหารบิณฑบาตจีวรและสิ่งอื่นๆอันควรแก่สมณะบริโภคทูลเหนือศีรษะมาถวายเป็นอันมากทั้งยังได้สมาทานรักษาศีลตามคำแนะนำของอาตมาทุกวันบัดนี้ขอเจ้าจงตั้งใจให้ดีแล้วระลึกถึงผลทานผลศีลที่เจ้าเคยบำเพ็ญมานั่นเถิดอันหนึ่งบุญกุศลใดที่อาตมาพระอัญญาโกณฑัญญะได้บำเพ็ญมาในพระศาสนาทั้งหมดอาตมาขออุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้าขอให้เจ้าซึ่งเคยเป็นโยมอุปัฏฐากจงรับและอนุโมทนาส่วนกุศลนั้นในการระบัดนี้กัลยาณีกุมารีเปรตได้สดับโอวาทและคำอุทิศส่วนกุศลในที่เฉพาะหน้าดังนี้ก็มีจิตยินดีรำลึกถึงผลทานศีลที่ตนได้เคยบำเพ็ญมาและยกหัดขึ้นอนุโมทนาส่วนกุศลแห่งพระอัญญาโกณฑัญญะผู้เคยเป็นสามีสุดที่รักในขณะนั้นก็เกิดเป็นมหากุศลดลบันดาลให้นางจุติจากอัตภาพแห่งเปรตไปอุบัติเกิดเป็นเทพนารีสถิตเสวยทิพยสมบัติเป็นสุขอยู่ณดาวดึงสะเทวโลกฉับพลันทันทีข้าแต่พระองค์ผู้เคยทรงเป็นสวามีโทษผิดแห่งพิมพาข้าพระบาทนี้หากจักพึงมีในชาตินั้นโดยความสำคัญผิดคิดว่าพระองค์เป็นคนด้อยปัญญาเห็นแต่ความสบายแห่งตนเป็นที่ตั้งทอดทิ้งภรรยาทั้งที่นางยังมีใจรักภักดีออกไปบวชในศาสนาของพระชินสีห์เจ้าแล้วไซขอองค์สมเด็จพระจอมไตรโลกนาถจงทรงพระกรุณาอดโทษให้แก่ข้าพระบาทชื่อว่าพิมพาซึ่งจักถวายบังคมลาเข้าสู่นิพพานในวันนี้เสียเถิดพระเจ้าข้าจันทมาลากุมารีข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นที่พึ่งแห่งสัตว์โลกทั้งหลายในอดีตชาติล่วงแล้วแต่หนหลังครั้งศาสนาของพระโสภิตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ยังเป็นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นมานพหนุ่มรูปงามนามว่าทุทธมานพฝ่ายว่าพิมพาข้าพระบาทนี้เกิดเป็นบุตรีของชาวชนบทปลายแดนนามว่าจันทมาลากุมารีมีชีวิตเป็นสุขอยู่ตามประสาสาวชาวป่าซึ่งห่างไกลจากพระมหานครกาลวันหนึ่งมีข้าศึกยกจาตุรงคเสนาโยธามาห้อมล้อมพระมหานครไว้ด้วยกำลังใหญ่เที่ยวไล่ฆ่าฟันผู้คนชาวพระนครเป็นอันมากเจ้าทุตธมานพซึ่งเป็นชาวพระนครเห็นว่าเหลือกำลังที่จะสู้ข้าศึกศัตรูได้แล้วจึงลอบหนีออกมาจากเมืองเดินทางมาจนถึงปัจจันตชนบทชายแดนอันเป็นถิ่นกำเนิดของจันทมาลากุมารีด้วยอำนาจแห่งบุพเพสันนิวาสคนทั้งสองก็ผูกสมัครรักใคร่เป็นสามีภรรยากันเดิมทีที่หนีออกมาจากพระนครนั้นเจ้าทุตธมานพตั้งจิตปรารถนาไว้ว่า
จักอาศัยหลบหนีอยู่ในชนบทชายแดนเพียงชั่วคราวเมื่อมีกำลังพลเพียงพอแล้วจักรวบรวมเป็นกองทัพกลับเข้าไปยังพระนครอีกแต่เมื่อได้จันทมาลากุมารีเป็นภรรยาก็เกิดความเสน่หารักใคร่ในนางเป็นอันมากเลิกล้มความคิดที่จะจากไปและมีชีวิตอยู่ในปัจจันตชนบทนั้นจนตราบเท่าถึงวันตายข้าแต่พระองค์ผู้เคยทรงเป็นสวามีโทษผิดแห่งพิมพาข้าพระบาทนี้หากจักพึงมีในชาตินั้นด้วยเหตุที่ทำให้พระองค์ต้องหลงไหลอยู่ในปัจจันตชนบทชายแดนจนสิ้นอายุไขกระทำการกิริยาตายในที่อันไม่ใช่ถิ่นที่เกิดของพระองค์แล้วไซขอองค์สมเด็จพระจอมไตรโลกนาถจงทรงพระกรุณาอดโทษให้แก่ข้าพระบาทชื่อว่าพิมพาซึ่งจักถวายบังคมลาเข้าสู่นิพพานในวันนี้เสียเถิดพระเจ้าข้ามังคลีกุมารีข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นที่พึ่งแห่งสัตว์โลกทั้งหลายในอดีตชาติล่วงแล้วแต่หนหลังครั้งศาสนาพระพรหมชาละสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ยังทรงเป็นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นกุมารภายหลังได้บรรพชาเป็นสามเณรในพระพุทธศาสนานามว่าเจ้านิโครทะสามเณรฝ่ายว่าพิมพาข้าพระบาทนี้เกิดเป็นกุมารีบุตรีชาวบ้านตระกูลมั่งคั่งแห่งหนึ่งซึ่งเป็นตระกูลใหญ่สืบเชื้อสายมาหลายชั่วอายุคนโดยมีนามปรากฏว่ามังคลีกุมารีกาลวันหนึ่งเป็นยามราตรีเงียบสงัดกำดักดึกมังคลีกุมารีสาวโสภาซึ่งมีอายุได้16พรรษาเจ้าเข้าสู่นิทราหลับไหลแล้วให้บังเกิดนิมิตฝันอันเป็นมงคลว่าตนได้บุตรชายสุดที่รักครั้นตื่นขึ้นมาเวลารุ่งเช้าจึงจัดแจงเข้าตอกดอกไม้เข้าไปสู่สำนักแห่งท่านผู้เป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิตซึ่งเป็นเนมิตกาจารย์ทำนายฝันแล้วก็เล่านิมิตนั้นให้ท่านฟังส่วนว่าท่านที่เป็นปราชญ์ราชบัณฑิตผู้รู้นิมิตชั่วดีเมื่อได้ฟังเจ้ามังคลีกุมารีเล่าซึ่งสุบินชนี้จึงทำนายว่าดูก่อนเจ้ามังคลีกุมารีอันนิมิตฝันของเจ้านี้ดีนักหนาจะเป็นอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งก็หามิได้ตั้งแต่วันนี้ไปเจ้าจะได้ซึ่งบุตรสุดที่รักสมตามความฝันนั่นแหละกาลครั้งนั้นเจ้ามังคลีกุมารีเมื่อได้ฟังคำทำนายแล้วก็ให้นึกขำขันอยู่แต่ในใจว่าตัวเรานี้ก็ยังเป็นสาวโสภาหาสามีบ่มิได้แล้วจะได้บุตรสุดที่รักตามคำทำนายได้อย่างไรคิดไม่เชื่อในคำทำนายของราชบัณฑิตนั้นแล้วก็กราบไหว้ท่านลากลับเดินทางไปบ้านวันนั้นเจ้านิโครทะสามเณรในศาสนาแห่งสมเด็จพระพรหมชาละสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าไปบิณฑบาตในบ้านแล้วเดินทางจะกลับไปยังวิหารสวนทางกับมังคลีสาวน้อยที่ชายป่าแห่งหนึ่งเมื่อประสบพบกันเข้าแล้วทั้งสองต่างก็มีจิตคิดรักใคร่ในกันและกันนักหนาด้วยอำนาจแห่งบุพเพสันนิวาสแต่มิอาจจะประพฤติการอันใดให้เป็นที่เสียหายเพราะเจ้าสามเณรนั้นเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งเพศพรหมจรรย์และมั่นในศีลสิกขาบทได้แต่สนทนาปราศัยกันไปมาแล้วมังคลีกุมารีสาวน้อยเจ้าจึงแกล้งว่าอันตัวเรานี้เป็นผู้ใหญ่แล้วและมีจิตรักใคร่ในตัวพ่อสามเณรประหนึ่งว่ามารดารักใคร่ในบุตรหรอกมิใช่ว่าเรานี้จะรักใคร่สามเณรเหมือนหญิงสาวรักชายหนุ่มก็หามิได้ว่าอย่างไรเล่าเจ้าสามเณรจะยอมให้เราเป็นมารดาหรือไม่จะเป็นไรเล่าเรานี้ก็มีความรักใคร่ในตัวท่านประหนึ่งว่าเป็นมารดาซึ่งให้อาหารบิณฑบาตเลี้ยงชีพพอกันตายไปวันหนึ่งขอให้ท่านเป็นมารดาของเราเถิดเรานี้จะได้ตั้งใจรักมารดาของเราแต่เพียงผู้เดียวในชาตินี้เจ้านิโครทะสามเณรแกล้งตอบไปตามกลแล้วคนทั้งสองก็จำใจต้องจากกันตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาทั้งเจ้ามังคลีสาวน้อยและเจ้านิโครทะสามเณรในศาสนาแห่งพระพุทธองค์เจ้าต่างก็เฝ้ารำพึงคนึงหาถึงกันและกันด้วยความทุกข์ทรมานใจในไม่ช้าสาวโสภามังคลีกุมารีก็มีอาการเจ็บป่วยด้วยความทรมานใจนั้นอาการแห่งโรคกำเริบขึ้นเรื่อย
แล้วนางผู้น่าสงสารก็สลบหลับนิ่งนอนอยู่บนเตียงที่ตายเห็นนิมิตร้ายเป็นไฟนรกรุ่งโรจน์ขึ้นมาแล้วลามเลียมาเรื่อยๆเกือบจะเผากายแห่งนางด้วยอำนาจแห่งอกุศลกรรมที่ทำไว้แต่ชาติก่อนๆตามมาทันเพื่อจะบันดาลให้นางไปบังเกิดในนรกอันเป็นอบายภูมิแต่ทว่าด้วยเสน่หานุภาพอันฝังลึกในดวงจิตที่เจ้านึกคิดถึงนิโครธสัมมาเนนอยู่ตลอดเวลาจึงในขณะที่เห็นเปลวไฟนรกนิมิตร้ายซึ่งมีสีเหลืองคล้ายสีชายจีวรทรงของสัมมาเนนที่รักปานดวงใจเจ้าจึงยึดเอาชายจีวรนั้นเป็นนิมิตครั้งสุดท้ายแล้วก็หลับตาตายอย่างสุขใจจุติไปอุบัติเกิดเป็นเทพนารีงามโสภาเสวยทิพยสมบัติอยู่ณสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงข้าแต่พระองค์ผู้เคยทรงเป็นสวามีโทษผิดแห่งพิมพาข้าพระบาทนี้หากจักพึงมีในชาตินั้นโดยแกล้งกล่าวเป็นกลอุบายตามวิสัยหญิงสาวว่ารักใคร่พระองค์ประหนึ่งมารดารักใคร่บุตรซึ่งเป็นการล่วงเกินพระองค์อยู่นักหนาแล้วไซขอองค์สมเด็จพระจอมไตรโลกนาถจงทรงพระกรุณาอดโทษให้แก่ข้าพระบาทชื่อว่าพิมพาซึ่งจักถวายบังคมลาเข้าสู่นิพพานในวันนี้เสียเถิดพระเจ้าข้ามงคลเทวีข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นที่พึ่งแห่งสัตว์โลกทั้งหลายในอดีตชาติล่วงแล้วแต่หนหลังครั้งศาสนาพระธรรมปาละสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์ยังทรงเป็นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระมหากษัตริย์ปกครองแผ่นดินณคีรีบูรณะมหานครทรงพระนามว่าสมเด็จพระอภินันทรัตน์ราชาธิบดีฝ่ายว่าพิมพาข้าพระบาทนี้เกิดเป็นสตรีแล้วต่อมาได้เป็นพระอัครมเหสีของพระเจ้าอภินันทรัตน์นั้นมีนามว่านางพญามงคลเทวีกาลวันหนึ่งสมเด็จพระชินสีห์พุทธธรรมปาละสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระมหากรุณาเสด็จพระพุทธดำเนินมาโปรดเวไนยสัตว์จนถึงเมืองคีรีบูรณะมหานครครั้นทรงพักผ่อนพอสมควรแล้วก็ทรงแสดงพระสัทธรรมเทศนาอันวิจิตพิสดารยิ่งนักหนาสมเด็จพระอภินันทรัตน์ราชาธิบดีทรงสดับแล้วก็ทรงพระสมนัสยินดีในรสพระสัทธรรมเทศนานั้นสุดประมาณจูงพระกรพระอัครมเหสีมงคลเทวีไปหมอบเฝ้าอยู่เบื้องพระพักสมเด็จพระชินสีห์เจ้าแล้วก็ทรงบริจาคพระอัครมเหสีนั้นให้เป็นทายทานเครื่องสักการะบูชาพระสัทธรรมเทศนาแล้วทรงออกพระวาจาตั้งความปรารถนาว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นที่พึ่งแห่งสัตว์โลกข้าพระบาทขอยกพระอัครมเหสีที่รักปานดวงใจให้เป็นทานในกาลบัดนี้อันเป็นทานบารมีที่บุคคลทำได้โดยยากด้วยอนุภาพแห่งทานบารมีที่บุคคลทำได้โดยยากนี้ขอให้ข้าพระบาทได้มีโอกาสตรัสเป็นพระพุทธเจ้าสักพระองค์หนึ่งในอนาคตการเบื้องหน้าโน้นด้วยเถิดอันหนึ่งเมื่อข้าพระบาทจะเกิดอีกในชาติต่อไปแล้วไซขอให้นางพระยามงคลเทวีที่เป็นอัครมเหสีนี้จงมีโอกาสเกิดเป็นภรรยาของข้าพระบาทด้วยเถิดพระเจ้าข้าสมเด็จพระเจ้าอภินันทรัตน์ราชาธิบดีทรงกระทำพระวจีปณิธานชนีแล้วก็ทรงมีพระทัยผ่องแผ้วโสมนัสศรัทธาใครจะได้เป็นญาติในพระบวรพุทธศาสนาจึงทรงสละราชสมบัติเป็นการชั่วคราวแล้วเข้าไปขอบรรพชาอุปสมบทในพระธรรมวินัยแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงเพศเป็นพระภิกษุแล้วพระนางก็ทรงเลื่อมใสศรัทธาอุตสาหะนำเอาจตุปัจจัยคือจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกีฬานะเภสัชมาถวายแก่พระภิกษุบูราณสวามีทุกวันมิได้ขาดเลยในขณะที่สมเด็จพระเจ้าอภินันทรัตน์ทรงสละราชสมบัติผนวดเป็นพระภิกษุทรงสิกขาอยู่นั้นกาลวันหนึ่งเกิดมีเหตุอาเพศอันไม่ควรจะเป็นกล่าวคือได้มีนางทาสีของคฤหบดีคนหนึ่งซึ่งมีความผิดเกรงว่านายจะฆ่าตีก็หลบหนีมาในยามราตรีแล้วแอบไปซ่อนตัวอยู่ภายใต้กุฏิที่พระภิกษุราชาธิบดีประทับอยู่นั้นครั้นถึงเวลาเช้าตรู่ได้เวลาที่เจ้ามงคลเทวี
จะออกไปสู่อารามแล้วนางแก้วซึ่งมีพระทัยห่วงใยในพระภิกษุบูรณราชสวามีก็มิได้รอช้านำเอาภัตตาหารซึ่งเตรียมไว้เสด็จออกไปสู่อารามก็ได้ทอดทัศนาเห็นนางทาสีเจ้ากรรมนอนหลับเพลินอยู่ใต้กุฏินางพระยาก็ให้บังเกิดความหึงหวงและโกรธเคืองพระชีต้นคือพระภิกษุราชาธิบดีว่าคงจะทรงล่วงสิกขาบทรอบรักสมัครสังวาสกับนางหญิงที่นอนอยู่ใต้ถุนกุฏินี้ในยามราตรีที่ปลอดผู้คนเป็นแม่นมั่นเจ้าเกิดความสำคัญผิดคิดหวาดระแวงไปตามวิสัยสตรีที่รักสามีชนีแล้วก็บังเกิดความโกรธนักหนาโยนทิ้งภัตตาหารที่นำมาให้ตกลงกับพื้นพระสุธาหน้ากุฏิแล้วก็ขึ้นไปชั้นบนเห็นพระชีต้นเธอกำลังนั่งสมาธิอยู่ตามสมณวิสัยก็เข้าใจว่าเป็นการกระทำเพื่อเป็นเล่ห์หลอกลวงตนนางพระยาจึงตรงเข้าไปดึงเอาจีวรออกจากวรกายแห่งพระชีต้นแล้วก็ฉีกสลัดให้ขาดจนหาชิ้นดีไม่ได้แม้พระภิกษุอภินันทรัตน์ปุราณราชสวามีซึ่งไม่ทราบเรื่องอันใดจะได้เฝ้าไต่ถามถึงเหตุว่าฉไหนนางพระยาจึงมีอาการดุร้ายเช่นนี้เจ้ามงคลเทวีก็หาตอบไม่เมื่อฉีกจีวรและร้องไห้จนหนำใจแล้วก็กลับไปสู่พระบรมมหาราชวังด้วยความเจ็บแค้นในพระหฤทัยไม่เสวยพระกยาหารแต่อย่างใดเลยในไม่ช้านางพระยามงคลเทวีก็ถึงชีพิตักใสด้วยเหตุที่ขาดอาหารนั้นแล้วพลันไปอุบัติเกิดในนิริยะภูมิเพราะเหตุที่เจ้าทำการกิริยาไปในขณะที่จิตกรอบด้วยโทสะเป็นสัตว์นรกร่างร้ายได้เสวยทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสอยู่ในนิริยะภูมินั้นสิ้นการช้านานข้าแต่พระองค์ผู้เคยทรงเป็นสวามีโทษผิดแห่งพิมพาข้าพระบาทนี้หากจักพึงมีในชาตินั้นโดยเกิดความสำคัญผิดแล้วยื้อยุดดึงจีวรออกจากพระวรกายและฉีกทิ้งให้ย่อยยับเสียหายแล้วไซขอองค์สมเด็จพระจอมไตรโลกนาถจงทรงพระกรุณาอดโทษให้แก่ข้าพระบาทชื่อว่าพิมพาซึ่งจะขอกราบบังคมลาเข้าสู่นิพพานในวันนี้เสียเถิดพระเจ้าข้านางพญาหงทองข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นที่พึ่งแห่งสัตว์โลกทั้งหลายในอดีตชาติล่วงแล้วแต่หนหลังครั้งศาสนาพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์ยังเป็นพระโพธิสัตว์สวยพระชาติเป็นพญาหงทองฝ่ายว่าพิมพาข้าพระบาทนี้ก็ได้เกิดเป็นนางหงซึ่งเป็นภรรยาของพญาหงทองนั้นเฝ้าผูกพันรักใคร่กันอยู่พร้อมกับหมู่หงที่เป็นบริวารในป่าใหญ่แห่งหนึ่งสมัยนั้นสมเด็จพระราชินีเขมเทวีเจ้าที่เป็นนางกษัตริย์ในมหานครแห่งหนึ่งทรงมีพระอัธยาศัยใคร่เสด็จประพาสป่าอยู่เนืองๆได้ทรงพบสระน้ำใหญ่ชายป่าเข้าพระนางเจ้าจึงรับสั่งให้ปลูกบุปผาชาติบัวหลวงไว้ในสระนั้นจนออกดอกใบวิจิตรรจนางามตระการตาและดูน่ารื่นรมแห่งใจแล้วทรงตั้งนายพรานผู้หนึ่งไว้ให้มีหน้าที่บำรุงรักษาสระคอยระวังซึ่งหมู่สิงสัตว์นกเนื้อทั้งหลายมิให้มากล้ำกลายกระทำอันตรายสระวิเศษนั้นได้เป็นอันขาดเจ้าพรานไพรเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่เช่นนั้นก็มิได้มีความประมาทตั้งใจทนุบำรุงและระวังรักษาสระด้วยดีครั้นเห็นเหล่าปักษีชาติทั้งหลายพากันร่อนลงเล่นน้ำในสระบ่อยๆแม้จะตะโกนไล่อย่างไรก็ไม่หมดสิ้นไปสักทีเจ็บใจขึ้นมาจึงคิดกระทำบ่วงดักเรียรายไว้ในสระนั้นเป็นอันมากฝ่ายว่าพญาหงทองซึ่งอาศัยอยู่ในป่าใหญ่ได้ยินกิตติศัพท์แห่งสระงามวิจิตรการตาที่เหล่านกทั้งหลายพากันเล่าบอกสืบๆมาว่าสระบกขรณีชายป่าของนางพญาเขมเทวีเป็นสระที่งามตระการตาน่ารื่นรมแห่งใจและน่าลงเล่นให้เป็นที่สนุกสบายนักหนาก็พานางพญาหงทองที่เป็นภรรยากับฝูงหงบริวารเป็นอันมากออกจากที่อยู่อาศัยว่ายฟ้าบินมาโดยนภาอากาศเป็นหมู่ใหญ่ครั้นถึงแล้วพญาหงทองจึงบินลงสู่สระนั้นก่อนก็ต้องบ่วงที่นายพรานดักไว้ในทันใดเมื่อรู้ว่าตนเคราะห์ร้ายต้องบ่วงหนีไปไม่ได้แล้ว
ด้วยความกรุณาและเป็นห่วงนางพญาหงทองภรรยาและบรรดาบริวารแห่งตนพญาหงทองจึงร้องบอกให้หงทั้งหลายรีบหนีไปโดยเร็วเพราะไพรปรากฏขึ้นแล้วอย่ารอช้า